สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผูน้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเลทนิดหน่อยนะครับสองสามนาทีเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยโดยเฉพาะวันพฤหัสนี่เป็นรายการเกาะติดคิดทันข่าวเป็นเรื่องสถานการณ์เราเต็มเต็มนะครับในสถานการณ์เต็มเต็มตรงนี้วันนี้หัวเรื่องหนีไปไหนไม่ได้ สองเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันบอกให้เห็นถึงจุดเปราะของคุณประยุทธ์ที่จะตัดสินใจอย่างไรก็ตามทีไม่ว่าจะเดินหน้าปราบดื้อรั้นอยู่ต่อไปทำรัฐประหารยากลำบากทุกอย่างการอยู่ต่อไปแบบ ดิ้นทุรนทุรายอย่างนี้เนี่ยก็จะยิ่งส่งผลให้ระบอบที่เป็นอยู่นี่พังยกชุดเรียกว่าตายยกรังเหมือนโฆษณายากำจัดปลวกคือเรื่องของคุณก้อยที่เดินทางกลับไปเยอรมันที่ยังถกถีงกันว่ามีตัวตนไม่ไมจริงไม่จริง เห็นภาพเครื่องบินแล้วก็ยังไม่ชัดนะตัวเล็กเลกเกินคนระภาพไทยไกลามากแต่พอเจอพระบรมราชองค์การประกาศเออ่ให้คุณก้อยพ้นมนทินชัดจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ยังวางลงไม่ได้และจะต้องเป็น เขาเรียกอะไรยาดำอยู่ในทุกทุกคลิปเพราะว่าสถานการณ์ทุกๆุกคลิปนั้นมันจะเริ่มเชื่อมโยงดังนั้นบอกกับเพื่อนเื่อก่อนนะครับฟังรายการของสสสุนายเวลาวิเคราะห์สถานการณ์นั้นถ้าจะมีการพูดถึงเรื่องเยอรมันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่ซ้ำแซะหรือซ้ำซากแต่มันเป็นสถานการณ์จริงที่ตัวแสดงหลักจะเป็นตัวกำหนด แล้ววันนี้คุณก้อยไปเยอรมันแล้วเนี่ยบทบาทตรงนี้ยิ่งทำให้บทบาทของเยอรมันนี้แสดงบทบาทในประเด็นอื่นๆมากขึ้นด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังว่าคุณก้อยเขามีบทบาทอย่างไรในอดีตซึ่งผมมาคุยกับท่านวันนี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ รัฐมนตรีคลังเข้ามาได้21วันลาออกผมนับ21วันนะครับนับตั้งแต่12สิงหาที่เป็นวันถวายสัตว์ถือว่าเป็นการนับหนึ่งของอองานราชการทางการเมืองของรัฐมนตรีคลังที่ไปถวายสัตว์ซึ่งการถวายสัตว์นั้นก็มีตุกติกครับไม่ออกเสียงตกลงประยุทธ์ถวายยังไงผมก็เฝ้าดูอยู่ว่าใครจะไปเจาะแต่วันนี้สถานการณ์ ขับไล่รัฐบาลเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่มันเป็นประเด็นใหญ่กว่าเรื่องนั้นแล้วท่านพลตำรวจเอกเสรีก็คงไม่ได้ตามหรือไม่ได้เจาะมานะครับว่าประยุทธ์ถวายสัตว์แบบไหนคือยังไงก็ผิดอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้ก็ขอละประเด็นนั้นไปก่อนเอาประเด็นเรื่องของกระทรวงรัฐตีกระทรวงการคลังออกประเด็นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผมจะคุยกับท่าน เพราะมันได้บอกให้เห็นถึงสัญญาณว่าหมดสภาพแล้วครับคุณประยุทธ์การลาออกเหตุผลหนึ่งสอสสี่ท่านเห็นแล้วในหนังสือพิมพ์ผมอาจจะเอามารีวิวบ้างแต่ว่าประเด็นที่ไม่เห็นในสื่อเนี่ยผมก็จะเอามารีวิวให้ท่านฟังแล้วท่านจะเห็นว่าที่ผมบอกว่าประยุทธ์หมดสภาพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หมดสภาพเป็นเพราะว่านายสุนายบอกแต่ว่า กระบวนการของรัฐมนตรีครังซึ่งถือว่าเป็นทีมเศรษฐกิจซึ่งเป็นหัวใจของคลมเนี่ยวันนี้เดิมมันมีสี่ห้องนะสี่กุมารตอนนี้มันเหลือห้องเดียวเพราะหมาแค่สองกุมารกุมารน,นี่ก็ออกไปแล้วดังนั้นหัวใจคอรมนี่เหลือห้องเดียวเจ้าห้องเดียวนี่ในสุพัฒน์พงศ์นี่จะออกเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับ อาการคล้ายๆกันนะเรามาเข้าประเด็นนะครับว่าผมตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าสั่งให้ก้อยพ้นมนทินคอรามอากังฉินกัดกินจนคลังเพ่นกังฉินนี่ก็ขออนุญาตใช้สำนวนโบราณหน่อยนะครับกังฉินก็คือพวกขี้โกงพวกขุนนางขี้โกงนี่เขาเรียกขุนนางกังฉินเป็นตามนิยายจีน มาดูว่าสภาพการที่นายประยุทธ์หมดสภาพนี่เป็นอย่างไรวันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวแล้วจะพาดหัวติดต่อกันอีกอย่างน้อยเจดวันจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวเล็กก็แล้วแต่คือเรื่องของรัฐมนตรีคลังลาออกถามว่ารัฐมนตรีคลังลาออกมันสําคัญยังไงไม่ต้องบอกแล้วครับ บ้สำคัญยังไงแต่ที่จะต้องขโมดให้ท่านเห็นก็คือกว่าจะได้รับในคางมาก็คางเหลืองแล้วประยุทธ์ออกไปนี่จะเอาคนใหม่มาก็คางเหลืองอีกหาไม่ได้แล้วไม่ใช่ครับคนเก่งไม่มีแล้วหรือไม่ใช่ครับเขาไม่เอา <laughs> วันนี้อาการเศรษฐกิจเอ่อคลังถังแตกหรือระบบมันจะพังเนี่ยมันมาแล้ว แล้วก็ใครก็เอาไม่อยู่วันนี้ไปยุทย์พยายามอวดอ้างหารกล้าเลือกเกินว่าจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองไม่มีใครเ,เชื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับผมคงไม่เอาให้ท่านรู้เป็นบางฉบับก็แล้วกันนะเรียงตำราแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นบรรยากาศว่ามันมันเป็นกระแสหลักจริงๆไม่ใช่ว่า เป็นกระแสหลักการเมืองขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมจะมาหยิบยกขึ้นอ้าดูอย่างเนี่ยครับไทยรัฐพาหัวตโตเลยเห็นไหมครับถัดไปเรียงตามลำดับเนี่ยนะฮะเดลี่นิวเหมือนกันไทยรัฐบอกรัฐมนตรีคังไขก๊อกปรีดีอำลาแฉกลัวสมองตีบเดลี่นิวบอกการเมืองกดดันหนักปรีดีไขก๊อก พลเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมติชนเจ้าตัวแจงย้ำปมสุขภาพปรีดีไขกอกแล้วประเด็นสุขภาพนี่ก็เป็นประเด็นโกหกเด็กนะครับคุณประยุทธ์ก็คิดว่าคงจะโกหกประชาชนแล้วคงประชาคงคงจะเหมือนเด็กที่คุณประยุทธ์คิดว่าโงมา่มั้งวันนี้ ประชาชนไม่ใช่จะดูถูกกันได้นะครับคุณประยุทธ์แล้วเด็กนักเรียนก็ไม่ใช่งโง่นะวันนี้เขารู้ทันผู้ใหญ่หมดแล้วนะครับข่าวสดล้ำตีว่าการคลังแค่อยู่แค่27วันปรีดีออกรัฐบาลป่วนปมเกาเหลา27วันจริงๆต้อทนับจากเริ่มต้นใน27แต่ทานับจากวันถวายสัตว์ใน21 ประเด็นมีปัญหาว่าถ้าถ้านายปรีดีป่วยจริงนี่ยจะตายพรุ่งนี้แล้วหรือครับอยู่ซะอีกสามวันเจ็วันไม่ได้เลอครับให้มันครบสามสิบวันไม่ได้ครับเพราะแกตัดสินใจแล้วก็รีบไปเพราะว่าถ้าอยู่ครบสาสิบต้องแจ้งทรัพย์สินครับประเด็นประเด็นนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ หลายๆประเด็นรวมกันแล้วไปเดือยก,กูรีไปก่อนดีกว่าเพราะแกกลัวจะแจ้งทรัพย์สินแล้วถ้าจะต้องไปอยู่แล้วนี่อยู่อีกสามวันเจ็วันแจ้งทรัพย์สินก็เจ๊งกระบ,บงตัวแกก็โอ้โหคนรู้มกฉันรวยเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้ที่นายประยุทธ์ออกมาบอกว่าคุณปรีดีป่วยหน้าเห็นใจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกครับอันนี้โกหกกัน เดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านทราบรวมทั้งเรื่องเมาหมอยข่าวลือข่าวไม่ใช่ข่าวลือข่าวที่เขาคุยกันในสภาผู้แทนนะครับเรื่องคุณปรีดีกับเรื่องคุณก้อยนี่สนุกกันใหญ่ก็แล้วกันละครับกรุงเทพธุรกิจบอกเปิดปมเปิดห้าปมปรีดีแตกหักคนก็หากันจังว่ามันเรื่องอะไรทีงจะต้องออกเพราะไม่ใช่เขาอยากจะไปคุยหา เพื่อหาฟื้นฟอยหาตะเข็บไม่ใช่ออกแล้วก็ออกไปไม่ใช่ครับเขาจะได้รู้ว่าปัญหาต่อไปจะเป็นยังไงการอ่านสถานการณ์ต่อไปจะอ่านอย่างไรแต่อันนี้เจ้าไทยโพสต์นี่รักษาความเหลืองได้ดีมากนะครับปรีดีช็กรัฐบาลลาออกคนล่ำตีว่าการคลังเพื่อไทยตาลุกวาวสัญญาณพัง แขะมหาเพื่อไทยอีกก็คุณออกเองเล่นกันเองทะเลาะกันเองแล้วจะมาไปเกี่ยวอะไรกับเขานี่เห็นเห็นลักษณะหนังสือพิมพ์ยังไหมครับสยามรัฐปรีดีดาวฉายลาขุนคลังก็เท่านั้นโอเคมีบทวิเคราะห์ทุกฉบับครับฐานเศรษฐกิจตุนหนึ่งล้านล้าน,านกู้ชีพเศรษฐกิจกอกสองแล้วก็บอกปีดีทิ้งเก้าอี้ครังเชื่อมั่นรัฐบาลสุด ปัญหาเรื่องการกู้เงินก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ทำให้คุณปรีดีเห็นบัญชีแล้วบอกไม่ไหวตายแน่แล้วปรากฏตัวเลขต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวเลขเท็จที่สี่กุมารมันทำหลอกไว้ครับหลอกทำโปรโมชั่นเรื่องนี้ธนาคารแบงก์โลกเนี่ยมีการตัด ตัดการประเมินผลหลายรัฐบาลนะครับที่ทำตัวเลขหลอก GDP โตเท่านั้นเท่านี้เท่านี้มีการแต่งตัวเลขตอนหลังนี่หลายรัฐบาลในโลกนี่ครับประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายนี่ชอบแต่งตัวเลขครับชอบแต่งตัวเลขว่าโตเท่านั้นโตเท่านี้เพื่อจะให้นักลงทุนเชื่อมั่นมาลงทุน การกู้เงินจะได้ดอกเบี้ยถูกปรากฏว่ามีข่าวของแบงก์โลก World Bank เนี่ยเขาตัดการประเมินอย่างนี้ออกไปหลายประเทศเพราะถือว่าเป็นการกช่อชนโกหกหลอกลวงในระบบการเงินที่มันไปโยงกับระบบการเงินของโลกปรีดีก็เห็นสภาพนี้ครับ ผู้แทนาราษฎรในสภาเขาก็บอกกันอย่าลืมว่าในสภานี่นะครับขณะนี้เนี่ยมีการประชุมทุกวันนะครับสภาใหญ่เนี่ยยังประชุมเฉพาะพุทธประหัตแต่ห้องสภาเล็กคือการมาที่การงบประมาณประชุมทุกวันงบประมาณปีหกสี่ที่ผ่านวารละหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับกับอีกอันหนึ่งคือการมาที่การ พิจารณาโครงการเงินกู้1.9ล้านล้านสู้โควิดเนี่ยที่เป็นข่าวมาหลายเดือนผมอาจจะไม่ได้หยิบมาคุยกับท่านกนารมธิการนี้เขาก็คุยกันอยู่เขาต้องประชุมกันเป็นประจำแล้วสำนักงานตัวแทนจากกระทรวงการคลังสภาพักก็ต้องมาอยู่ในกนารมธิการสองคณะนี้พักพวกเราก็อยู่ครับ ก็มีการคุยกันเขาก็บอกปีดีเนี่ยดาวฉายนี่เขาเป็นนายแบงค์เขาทำงานภาคเอกชนตัวเลขเขาต้องเป๊ะดีก็ดีลายก็ร้ายเนี่ยนะฮะพอมาเจอเห็นตัวเลขรัฐบาลเขาบอกปวดเสียงเพราะมีการแต่งตัวเลขตั้งแต่4ี่กุมารมาก็ภายใต้การดูแลของประยุทธ์นั่แหละครับเพราะประยุทธ์มันไม่ได้รู้จริงนี่ใช่ไหมฮะ ดังนั้นมันหลายเรื่องนะครับที่ทำให้แกก็กฉันบายบายดีกว่าแนวหน้าก็บอกช็อกทำเนียบอ้างป่วยปีดีลาออกพ้นตำแหน่งลัาตีครั้งเกือบทุกฉบับครับลงเหตุผลลงเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็มี ข้อมูลอื่น,นๆแทรกอยู่ในเนื้อข่าวซึ่งผมจะนำมาคุยกับท่านนะครับประเด็นสำคัญที่ถกเถียงกันตั้งแต่ต้นว่าออกเพราะอะไรแล้วสองออกแล้วจะมีผลยังไงกับประยุทธ์ไอออกเพราะอะไรเนี่ยเยอะไปหมดครับแต่ไม่ว่าจะออกเพราะอะไรนะครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ รวมศูนย์มาที่ประยุทธ์ว่าเจงเจงถามว่าทำไมออกแล้วทำไมประยุทธ์ต้องเจงประยุทธ์บอกให้เชื่อมั่นผมอย่าไปติดตัวบุคคลคนเก่งๆยังมีเออและแถมในเออคู่หูที่เข้ามากันนะครับ ในฐานะเป็นรองนายกรมตรีบอกว่าไม่ไม่ต้องห่วงยัยไม่ต้องห่วงยังเดินหน้าได้ผมบอกโอเคคนนี้ก็ในสุพัฒน์พงศ์นี่บอกยังเดินหน้าได้รองนายกนะฮะแต่ว่าข้อเท็จจริงนี่ตัวแกจะออกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เพราะว่าเขามาจากข้างนอก ในฐานะนักวิชาการซึ่งเขาไม่ได้มาอยู่ในฐานะพักเขาไม่ได้มาอยู่ในฐานะร่วมรัฐประหารกับประยุทธ์เขาไม่ต้องดิ้ทนทุรนทุรายไปกับคุณประยุทธ์ดังนั้นเมื่อเจอสภาพปับ๊บถ้ามันไม่ไหวจริงๆเขาก็ไปหัวใจสำคัญที่เขาบอกประเด็นแรกเลยเนี่ยขัดแย้งกับคุณสันติพร้อมพักในฐานะรันตีช่วยคลัง นักการเมืองจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเรื่องนี้ความขัดแย้งกันถ้าใครไม่เคยทํางานการเมืองเนี่ยอาจจะมองไม่ออกเป็นเรื่องปกติที่จะต้องขัดแยง้งโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยยิ่งถ้าคนละพักแน่นอนยิ่งคนละสายแน่นอนเพราะว่า กรณีของคุณปรีดีดาวฉายนี้ถือว่าเป็นคนละสายเลยแล้วก็เป็นประเด็นที่ขับเคี่ยวกันมากลุ่มสามมิตรหรือกลุ่มนักการเมืองอาชีพคุณสุริยะจิงลุ่งเรืองกิจในสมศักดิ์เทพสุทินคุณสันติพร้อมพักกลุ่มนี้เขาขับเขาออกแรงขับสีกุมารออกไป เขาต้องการขยายฐานของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติใครเป็นเขาก็ต้องการขยายฐานกําลังของเขาทั้งนั้นนี่ระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้ไปว่าคุณสันติพร้อมพัดไม่ได้แต่แน่นอนฮะการขยายฐานตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องไปชนกับรั่มนตีวา่การและคุณประยุทธ์เนี่ยแกถือว่าตรงกระทรวงพลังงานกับกระทรวงการคลังเป็นของแก เพราะตรงนี้เป็นแหล่งเงินแหล่งทองไม่ว่าจะอยู่ในอำนาจของกลุ่มนักการเมืองอาชีพหรือไอ้สามปอลารักก็เหมือนกันตรงนี้เป็นคลังคลังสเสบียงและเป็นคลังสร้างคะแนนในการวางโครงการแจกสตางค์อย่างที่เจ้าสี่กุมารในสมคิดทำไว้น,น่ะดังนั้นแกก็ไม่ให้ใครแล้วตรงนี้เนี่ยครับถ้าท่านจะเห็นสภาพ ว่าการก่อนที่จะได้รัฐมนตรีมาเนี่ยสมบุกสมบันมันเริ่มนับหนึ่งย้อนไปตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้ที่ยุบพ,พักอ,อ,อนาคตใหม่ที่ผมต้องยืนยันตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นเขาโครงว่าในเมื่อคุณประยุทธ์ไม่เดินตามระบบประชาธิปไตยไปพยายาม ใช้อำนาจพิเศษเพื่อจะขจัดคุณธนาธรต้องพูดถึงตรงนี้นะครับใช้อำนาจพิเศษกำจัดคุณธนาธรไม่ให้เข้าสภาเพราะอำนาจพิเศษเขาเหม็นขี้หน้าคุณธนาธรเหม็นขี้หน้าอาจารย์ปียบุตรที่ไปขวางพระราชกำหนดโอนโกกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์กับกรมทหารราบที่หนึ่งออกพระราชบัญให้โอนเขาอาภิปรายครับดังนั้น คนคนนี้ใครก็แตะไม่ได้เพราะแตะปั๊บก็หมายกบหมายสั่งการลงมาจริงๆมันเริ่มสั่งการมาตั้งแต่นายอภิรัตออกพอตั้งพอเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆนายอภิรัตออกมาแสดงบอกซ้ายจัดดัดจริตพวกที่จะคิดล้มราชบัลลังก์เนี่ยจำได้ไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นเลือกตั้งนั่ยละแล้วก็มีไอ้พันเอกบุรินที่อยากไปในผลก็ไปแจ้งความ ดังนั้นสารัฐนูนก็รับลูกจนกระทั่งตอบสนองได้ยุบพักเขาเราก็เกาะติดเรื่องนี้มาตลอดก็มาถึงที่ยุบพักเมื่อเดือนกุมภาถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยมันต้องรีชัฟเฟิลแล้วต้องทำการปรับคอรมอสัญญาณมันก็มาตั้งแต่กุมภามีนาที่ผ่านมาแล้วประยุทธ์ก็ดึงมาเรื่อยขึ้นลมก็มา ผมก็บอกว่าคลมอเนี่ยถึงเวลาต้องปรับก็ควรจะปรับยิ่งปรับช้าทัวยิ่งลงก็จริงเพราะเอาเขาจริงๆตั้งแต่มีนามันเริ่มบอกจะปรับกระดาษเพราะทนทูซีไม่ไหวไอ้สีกุมารก็ทำการเปิดยื่นใบลาออกประยุทธ์ก็บอกเริ่มปรับแล้วนะท่านลังคิดดูสิครับตั้งแต่มีนาเต็มเดือนนะเพราะมันปลายกุมภาเนี่ย จนถึงกรกฎาเนี่ยปลาเข้าไปเกือบครึ่งปีเฉพาะครึ่งปีนี้เนี่ยหัวใจของคอรมอคือรัฐคอรมอเศรษฐกิจคือตัวชุดสี่คนเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนนอกนั้นก็เป็นมือไม้ขยับไปเนี่ยนะก็กระเพาะกระแพกถูกขับไม่รู้จะเอายังไงแน่นั่นก็ไม่ต้องทำทำการทำงานกันเลยนี่นะฮะมาห้าหกเดือน ระหว่างนั้นก็จะต้องเอาคนเข้ามาผมก็ออกคลิปไปหลายคลิปบอกว่าคอรมส่วนบนนี่จัดยากหน่อยนะตู่เพราะว่าจะมีคนจัดให้ป้าก็คนจัดให้ก็เตรียมคนไว้แต่ตัวละครไม่มาครับในประสานไตรัฐบรเลกุลที่คนคิดว่าพอจะไหวจะเก่งยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์งี้กลำบากในประสานก็ไม่มา คนอื่นๆก็ไม่มาในวีรไทยสันติปะพก็ไม่มาแล้ะในที่สุดได้มาเพราะอะไรกรสิกรจัดมาครับปีดีดาวฉายเนี่ยในบรรทุนล,ล่ำซ้ำที่ผมเคยพูดคลิปดังนั้นที่ต้องยเท้าความถึงเนี่ยเพราะว่ามันมันมันเป็นข้อต่อเกาะเกี่ยวกันมาตลอดพอท่านเห็นอย่างนี้ปั๊บท่านก็จะเห็นทันทีว่าโอ้จะ ขับเขี่ยวกันก็ยากพอลาออกและปรับคลมอก็ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ลงตัวตามกลไกไม่ให้นักการเมืองเขาได้รับสิ่งเหล่านี้ก็เกิดข่าวว่าจะเกิด after shock คงจำกันได้นะครับไอเรื่อง after shock เนี่ยผมให้ท่านดูรูปสักหน่อยก็ได้ไมั้งนี่ครับเกิด ข่าวเมื่อสามไม่ใช่สิเมื่อเมื่อเดือนกรกฎาคมสองสิงหาพอประกาศรายชื่อออกมานายสมศักดิ์เทพสุทินหัวแกนนำสังคัญของกลุ่มสามมิตรที่คาดหวังว่าจะมีการปรับให้ตัวเองไปอยู่กระทรวงกรเกษตรไม่ได้ไม่เป็นไรก็กระทรวงพลังงานให้คุณสุริยะก็ไม่ได้อีก กระทรวงการคลังให้สติพร้อมพักก็ไม่ได้อีกปวิกกโทรก่อนหน้านั้นก็หลอกไปหลอกมานายสมศักดิ์บอกจะเกิด aftershock เนะนี่ยนี่ฮะ aftershock ของจริงมาแล้วในวันที่สองสิงหาบอกนายสมศักดิ์บอกว่ามี aftershock หลังปรับคลอโมปวิ์ก็บอก ไม่มีไม่มีหรอกที่สมศักดิ์บอกไม่มีหรอกปวิกส์สวนสมศักดิ์บอกไม่มี after shock เขย่าหลังปรับคอมอแล้วนี่อะไรผมจะเล่าให้เห็นว่า after shock ยังไงความเป็นรนัมตีว่าการกลับมาที่ความเป็นรนัมตีว่าการกับลัมตีช่วยปกติมันขัดแย้งกันอยู่แล้วถ้าคนละพัก ในพักเดียวกันยังขัดเลยครับนี่คนที่อยู่ในวงการถึงจะรู้เพราะว่าต้องมีการแบ่งแบ่งอำนาจแบ่งกรมให้ดูงานกันรัฐมนตรีว่าการก็ต้องเอากลมใหญ่ๆที่ครับกรมสำคัญสำคัญรัฐมนตรีว่าการต้องเอาไปบางคนถึงขนาดให้กรมเศษๆไปเลยก็มีครับบางกระทรวงนี่มันมีแบบงานแบบเศษๆเนี่ยให้ ให้นมนตีช่วยไปงานนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วแถมยังบอกอีกว่างานทุกงานเนี่ยแม้กระทั่งกลมเล็กๆที่ในสันติพร้อมพักดูเนี่ยก็ต้องรายงานก็ต้องรายงานฐมนตีว่าการบีดีดาวฉายแล้วท่านลองคิดดูนะครับ คนอย่างสันติพร้อมพักนี่นะจะต้องก้มหัวให้ปีดีดาวฉายในปีดีดาวฉายไม่มีฐานเลยนะสันติพร้อมพักยังมีฐานสอสออยู่ในสภานะแล้วความเป็นลัมตีเกา่าเป็นมาหลายกระทรวงอยู่มาหลายพักล่าสุดไทยรักไทยเพื่อไทยก็อยู่มาแล้ววันนี้ที่ตัดสินใจอยู่ออกมานี่ก็เพื่อให้อนาคตมันเติบโตขึ้นไม่ใช่ มาแบกมาหามให้ประยุทธ์อย่างเดียวอันนี้ก็ต้องคิดอย่างนี้ก็ไม่พอใจกันแล้วก็มาถึงจุดคือการย้ายอธิบดีกรมสัมพสามิตรตรงนี้ที่เป็นในข่าวเนี่ยถูกต้องครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรหลายเรื่องที่ทำให้คุณปรีดีนี้ตัดสินใจรีบไปเลยดีกว่า อย่างไงซือก็รีบไปเพราะจะได้ไม่ครบ30วันเพราะเขาแนะนำแล้วว่าท่านครับถ้าท่านลาออกตอนนี้ไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินนะแต่ถ้าลาออกหลัง30วันนี้แจ้งนะแกก็รีบตัดสินใจไปเลยดังนั้นการประทะกันระหว่างคุณปรีดีดาวฉายกับคุณสนติพร้อมพักในกระทรวงเกิดขึ้นแล้วนักการเมืองเขาก็มีวิธีครับทาไมพอใจเนี่ย คนอย่างคุณปรีดีกระดูกอ่อนนี่กระดูกแข็งในวงการธุรกิจในวงการธนาคารแต่ว่ากระดูกอ่อนในทางการเมืองนะครับเพราะอุณหภูมิในระบบการเมืองเนี่ยมันมันร้อนแรงกว่าดังนั้นกระดูกที่ว่าแข็งแข็งทางธุรกิจเนี่ยมาเจอการเมืองเข้าไปเลยเหมือนกันครับในที่รับก็ยักเขี้ยวใส่กันสิครับ แล้วก็มาถึงจุดวันอังคารฮะวันอังคาราที่หนึ่งปากฏรายชื่อของอธิบดีกรมสรรพสามิตเนี่ยเข้าไปกลายเป็นโผของนายปรีดีดาวชายปดตกโต๊ะกันสิครับอย่างนี้เห็นหรือ,อยังฮะปรีดีก็รู้ครับ ข้อเท็จจริงๆๆที่หนังสือพิมพ์ไม่ได้ลงเนี่ยสายข่าวบอกว่านายปีดีคนนี้เนี่ยได้ส่งข่าวมาที่เพื่อนฝูงใกล้ตัวแล้วว่ากูไปเว้ยพูดตั้งแต่วันเสาร์ถ้าจะมีวันเสาร์วันที่29บนะสาวันอาทิตย์สาอจันอ่าใช่แล้วหนึ่งอังคารก็เข้าคอรมอ ปีดีบอกกับนายประยุทธ์ตั้งแต่วันเสาร์ที่29แล้วครับสายข่าวรายงานมานี่น่าเชื่อถือแล้วเขารู้ด้วยคนที่ว่าน,นี่ท่านรู้หรือเปล่าว่าปีดีมชื่อเล่นชื่ออะไรแหล่งข่าวบอกตรงเป๊ะเลยบอกชื่อไอต๊อกผมก็ถามบอกตกลงต๊อกหรือรอต๊อกบอกต๊อกเฉยฮะชื่อเจ้าต๊อก มันบอกว่ากูไปแล้วอยู่ไม่ไหวแล้ววันเสาร์นี่ก็ไปพูดกับประยุทธ์ดังนั้นประยุทธ์รู้มาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่วันเสาร์ไม่ใช่เรื่องสุขภาพแล้วแค่นี้เนี่ยทำไมไม่ทนอยู่ก่อนปรากฏข้อเท็จจริงว่ามันมีหลายเรื่องครับที่นายปดีเข้าไปเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้นะ อยู่เห็นทัาจบาลเบอร์แน่นะครับเรื่องที่นายปีดีไม่สบายใจเลยเนี่ยนะครับมีมีหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็ต้องมาคัดง้างกับในสันติอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นายประยุทธ์จะบอกว่าเป็นเพราะป่วยไขย้ไม่ใช่ ในอนุชานนาคาใสาเลขาธิการพรรคบอกมาพราะป่วยไข้ไม่ใช่านสันติบ,บอกพราะป่วยไข้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมถึงบอกว่าถ้าป่วยไข้นี่คุณอยู่อีกสักห้าวันไม่ได้เลยคุยกันก่อนไม่ได้ครับไหนๆจะไปแนละ้วทนอยู่ครบ90วันเอ้อยู่ครบ30วันก็กลัวจะต้องแจ้งแจ้งทรัพย์สินนักธุรกิจนี่ธรรมดาเขาไม่อยากแจ้งทรัพย์สินนะครับ นักธุรกิจเข้ามาเป็นนักการเมืองนี่ต้องโสเหมือนกันนะว่าตกลงฉันจะเดินเส้นทางนี้ถึงต้องแจ้งทรัพย์สินกันต้องเตรียมทรัพย์สินเพราะพวกนี้มีสตังค์เยอะเดี๋ยวรู้หมดว่มาจากไหนสิทรัพย์สินนะดังนั้นจึงไม่ยอมอยู่ให้ครบ30วันรีบไปเลยเพราะเรื่องของขัดกันนี่เป็นประเด็นแตกหัก แต่ประเด็นที่ส่งสัญญาณมา20กว่าวันนี้ก็คือ 1. คุณปีดีผิดหวังตั้งแต่ต้นครับที่มานี่เพราะเกงใจนะฮะในบรรทุนล่ำซ้ำนายธนาคารกรสิกรเจ้าของทุนใหญ่ในนั้นแล้วนี่เขาเป็นคนที่นั่นเป็นนักบริหารระดับสูงของกสิกรก็มา แล้วเขาหวังว่าจะมาเป็นชุดในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยคุณมาเป็นวันแมนนี่มาคนเดียวนี่มันแก้ไม่ได้เข้าใจไหมฮะก็ต้องมาเป็นชุดเป็นทีมอะเป็นทีมบริหารที่เข้าขากันเนี่ยปรากฏว่าพักพวกไม่เอาด้วยครับประสานโบกมือลาสุดท้ายมาของสองคนครับ ทีมเก่าเศรษฐกิจของนายสมคิดสี่นะฮะอันนี้มาเหลือแค่สองนะครับไอ้น,นี่ก็ใจเสียแล้วนะเพราะมันจะมาแล้วนี่เกรงใจเขาก็รับข้อเสนอก็ต้องมาประยุทธ์ดึงมาก็ไม่ใช่แล้วครับแต่แต่เกษตรกรไทยเขาผักมาด้วยนี่นะฮะบรรทุนเขาผักมาด้วยก็ต้องมามาแล้วปรากฏจ,จากสี่เหลือสอง แล้วในสองเนี่ยนายปรีดีควรจะมาเป็นรองนายกคุมกระทรวงการคลังอา้าวกลับไปเอานายสุพัฒน์พงศ์จากปตทมาเป็นรองนายกและคุมกระทรวงพลังงานถามว่าเพราะอะไรก็เพราะนายสารัตเนี่ครับจำได้นะครับผมพูดถึงนายสารัตหลายครั้ง นายสารัฐคนนี้เป็นนักธุรกิจของจริงเป็นกระเป๋าเงินเป็นกระเป๋าเงินของพรรคพลังประชารัฐและคุมกระทรวงพลังงานเต็มที่ไม่ใช่ไม่ใช่รวยจากค้านน้ำมันแต่รวยจากทำโรงงานไฟฟ้าเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับโลกติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเรียกว่าจะแซงหน้าคุณธนินเลยก็ว่าได้เนี่ย คนคนนี้คือตัวคนที่อยู่เบื้องหลังสามปอธลร,รัฐของจริงคือหาสตังใส่ที่ผมเคยวิเคราะห์ให้ท่านฟังแล้วว่านายคนนี้วันนี้เข้ามาเทคโอเวอร์รัฐบาลแบบลับๆส่งนายสมิทธ์พนมยงคนนี้มาเป็นโฆษกศูนย์เศรษฐกิจจำได้ไหมครับที่ผมบอกแล้วก็คนนี้แหละครับคนสำคัญที่ตั้งประหลัดกระทรวงการคลัง อ้าแวแล้วมันตั้งเองได้เหรอไม่ได้แล้วครับก็ต้องผ่านมือของนายปรีดีดาวฉายนายปรีดีดาวฉายก็เห็นและปรากฏว่าความจุนที่สุดก็จุนจากคนนี้ครับจุนจากคนตีนิมิตสุวรรณรัตน์คนสนิทของประยุทธ์ที่เดินเรื่องทั้งเรื่องตั้งปรลักกระทรวงและก็เรื่องอธิบดีนี้เหมือนกัน ตัวคนนี้แหละครับที่เป็นประเด็นสำคัญด้วยนะคนสนิทของนายประยุทธ์เนี่ยแล้วนายสุพัฒน์พงษ์เนี่ยกลัดมาเป็นรองนายกตัวนายปีดีดาวฉายอยู่ใต้บังคับบัญชาของสุพัฒน์พงษ์เอะมันก็ชักจะยังไงอยู่นะอ้าวเห็นไหมนี่คือบรรยากาศสภาพแวดล้อมแล้วคนเป็น ธมนตีกระทรวงการคลังเนี่ยปกติจะต้องไปนั่งเป็นประธานกันมาีิการงบประมาณที่พิจารณาอยู่ขณะนี้เอาเขาตั้งกันไปแล้วก่อนมาเขาตั้งใหม่ได้ครับโดยตําแหน่งเลยรัฐมนตรีการคลังต้องนั่งตรงนั้นก็ไม่ได้นั่งแล้วปรากฏว่านายประยุทธ์นี่ตั้งบอดคล้ายๆศูนย์ฉุกเฉิน สู้โควิดนะแต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจเรียกว่าคณะกรรมการเศรษฐกิจในภาวะโควิดเนี่ยปรากฏว่านายปรีดีไม่ได้อยู่ตรงนั้นเดือนครับอยู่ใต้บ์ดนี้เอ๊ะเป็นรัฐมนตรีคลังงลวมาอยู่ใต้บอดอคะออดณะกรรมการคนนอกได้ยังไงแปลกไหมฮะนี่จะบอกได้ว่าคืนหนึ่งความไม่เป็นเรื่องของนายประยุทธ์ท่านเห็นแล้วใช่ไหม ถ้าคุณจะหาคนเก่งๆเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาวะกระเป๋าฉีกอย่างนี้เขาก็ไม่อยากจะมากันอยู่แล้วมาเสร็จคุณก็ใช้วิธีการตั้งบอร์ดอะไรก็ไม่รู้แล้วไอ้คนที่จะแก้จริงไปอยู่ใต้บอร์ดนี่อีกมันมาอย่างไงล่ะครับแล้วแล้รรัฐมนตรีอยู่ที่ไหนทำไมมีความสำคัญลดลงไปนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่บรรยากาศประเด็นที่สอง นายประยุทธ์ไม่ได้แสดงอาการเป็นภูมิคุ้มกันให้กับนายปรีดีเลยมีอะไรก็มึงว่าไปก็แล้วกันแถมยังให้ลูกน้องไอ้เจ้าพล,พลตีนิมิตพลตีนิมิตนี่ก็นั่งอยู่พอตอทอนะครับเห็นหรือเปล่าฮะสายของนายสารัตน์นี่วุ่นอยู่ เอนายประยุทธ์ก็ไม่ใช่ภูมิคุ้มกันสามตัวนายประยุทธ์เองก็ไม่ได้มีความสามารถที่เขาจะเชื่อว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้ขนมผสมน้ำยาอย่างนี้นายปรีดีก็คิดหนักว่าอยู่ไปก็เท่านั้นและปรากฏว่ามีเรื่องนี้เข้ามาด้วยครับ งานเร่งด่วนที่นายปรีดีจะต้องเจอแน่ๆนะครับคืองานเร่งเซ็นสัญญาต่ออายุาสัมปทาน BTS ครับรถไฟนะฮะรถไฟลอยฟ้าจะต้องต่ออีกครับทั้งทั้งที่ยังไม่ได้หมดอายุนะให้รีบต่อเลยเดิมตอนที่รัฐบาลเข้ามานกะ็ต่อไปทีแล้วนะครับ นี่จะมีการต่ออีกก็แน่นอนต่อกระจายสตางเพราะส่งเรื่องมาแล้วจากกระทรวงมหาดไทยมีข่าวว่าฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ปรีดีดาวฉายออกรัฐมนตรีครั้ง <c oughs> ทั้งทั้งที่เพิ่งทำงานได้20วันคือการขวางการต่ออายุสัมประทาน BTS ที่มหาดไทยชงมา รู้สึกจะเป็นสายสีเขียวมั้งครับแล้วมีข่าวเรื่องมีการบีบให้บอร์ดทุกธนาคารของรัฐออกให้หมดอย่าลืมว่าธนาคารของรัฐนี่มีเป็นสิบธนาคารนะครับแต่ว่าข้อมูลเขาบอกว่าจะบีบให้ออกให้หมดแล้วก็จะต้องตั้ง ตั้งคณะกรรมการเข้าไปใหม่ไอ้ตรงนี้ล่ะครับที่เขาบอกว่ามันมีอะไรพิเศษกันอยู่ในนั้นเขาก็ไม่เอาฮะโอ้หลายเรื่องแล้วที่สำคัญคือกู้เงินฮะถ้าท่านจะลำดับความนะครับตั้งแต่เกิดโควิดมาที่ยังไม่ได้ทำอะไรเต็มที่เนี่ยนะ อันแรกนายประยุทธ์ก็บอกว่าบาสูกา้าทางการเงินจะแก้ปัญหาวิกฤตโควิดด้วยใช้นโยบายบาสูกา้าที่จำได้นะครับที่ผมพูดเปรียบเทียบกับสิงคโปร์เขาเรียกบาสูกา้า,ก,าก็คือว่ากู้ขนาดใหญ่เพราะว่าวิกฤตครา้นี้มันหนักมากนายประยุทธ์ก็มาทำตั้งเป้าไว้กู้1.9ล้านล้าน ออกเป็นพระํากำหนดไปแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยหนึ่ล้านล้านยังกู้ได้ไม่เท่าไหร่เลยครับเพราะว่าตลาดเงินในประเทศไม่พออันนี้อันที่หนึ่งนะรู้สึกจะกู้ไปได้สักยังไม่ถึงครึ่งครับยังไม่ถึงหนึ่งอยาลรูว่าหนล้านล้านนหนึ่งล้าน,ล,านล้านเนี่ยเป็นโครงการที่กันมาที่การ พิจารณาโครงการ1.9ล้านล้านนี่นะครับที่อยู่ในสภาที่ผมบอกว่าเขาเม้ามอยคุยกันเนี่ยทำให้เรารู้ข้อมูลนี่นะฮะปรากฏว่าในปีดีเห็นข้อมูล1.9ล้านล้านนี่กระปวดกระบ,บาลแล้วเพราะยังกู้ไม่ได้เท่าไหร่เลยเสร็จเรียบร้อยพอมาดูบัญชี เงินคงครังจะต้องจ่ายสตังเงินเดือนให้กับข้าราชการทุกเดือนเนี่ยหมดครับงบประมาณปีหกสามที่ใช้อยู่เนี่ยจะไปสิ้นสุดสามสิบกันยานี่ยนะครับเงินไม่มีแล้วครับไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนงบประมาณปีหกสามนี่ก็ตั้งขาดดุลอยู่แล้วนะกู้อยู่แล้วครับแต่กู้มาแล้วก็ยังไม่พอครับ จะต้องกู้เพิ่มจากงบประมาณเดิมที่ตัวเลขมีเดิมต้องกู้เพิ่มอีกพอกู้เพิ่มอีกเพดานก็เต็ม60%หาสตังค์ไม่ได้เฉพาะ1.9ล้านล้าน 1, ล,านล,าน 1. ล้านล้านนี่เป็นของรัฐบาลไอ้เแสนล้านนี่เป็นของแบงค์าดในทุบทุนให้ท่านทราบนะไอ้ตัว1ล้านล้านเนี่ยยังกู้ไม่ถึง5 0แสนเลยครับ ไม่มีสตังค์จะให้กู้เสร็จเรียบร้อยไอ้งบประมาณปี63เนี่ยที่ตั้งไว้6.2ล้านล้าน,านเป็นงบประมาณทั้งปีมาถึงวันนี้ก็ตั้งตัวเลขแล้วว่ากู้เท่านั้นเท่านี้วันนี้กู้มาหมดแล้วยังไม่พอเพราะเก็บภาษีไม่ได้เลยเห็นไหมครับก็จะต้องกู้เพิ่มอีกไม่อย่างนั้นข้าราชการไม่มีเงินเดือนจ่ายเอาละสิ นะตัวที่สองแล้วนะตัวที่สามงบปี6 4สี่ที่เพิ่มเป็น6.3ล้านล้านนะครับเพิ่มจากปีที่แล้วอีกหนึ่งแสนล้านเนี่ย6.3ล้านล้านเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ก็จะต้องกู้อีกโอ้โหแล้วรัฐรมนตรีกระทรวงการคลังต้องเซ็นกู้ครับมีข่าวที่ผมบอกว่าเรายังเกาะติดอยู่ตลอดนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้ว่าการแบงค์ชาติจะต้องโคกันโดยนายกรัฐมนตรีก็ต้องรับรู้แต่ลัมตีคลังนี่ต้องเป็นเจ้าภาพหนึ่งเจ้าภาพในการเซ็นกู้กับเจ้าภาพในการพิมพ์แบงค์ครับเมื่อเงินไม่มีก็ต้องพิมพ์แบงค์ฮะพิมแบงค์ เกินมาตรฐานทองคำที่ตัวมีสินทรัพย์อยู่ก็คงถ้าจะเรียกให้เข้าใจสั้นๆก็คือพิมพ์แบงแบบเวเนซุเอลาแบงค์นี่ถ้ามันพิมมากๆก็เงินเฟอ้อครับแล้วมีเป็นอันตรายดังนั้นคุณประยุทธ์จะต้องออกทางนี้แน่ๆขณะที่หาเงินกู้ไม่ได้นี่ก็จะต้องพิมพ์แบงค์วีรไทยสันติประพบกูก็ไม่เอาครับไม่อยู่ครับครบ ไม่ขอต่ออายุที่จะเป็นผู้ว่าแบงค์ชดต่อบอกเมียไม่ให้ <laughs> แบบเดียวกับคุณประสานจะมาเป็นรัฐมนตรีเอ่อเอ่เอรัฐมนตรีเศรษฐกิจกละมเศรษฐกิจบอกเมียไม่ให้แบบเดียวกันวีรไทยก็ออกก็หาคนใหม่มาแล้วแต่มันต้องมีรัฐมนตรีคลังร่วมร่วมรับรู้เรื่องการพิมพ์แบงค์อีกครับเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ แต่เป็นส่วนที่ฝ่ายข่าวเนี่ยเจาะลึกลงไปโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขที่มันทำมาเละเทะไปหมดไอ้สีกุมารมันทำมาตั้งแต่ต้นอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าทําจนกระทั่งแบงโลกเขาเอื้อมฮะไม่ใช่เอื้อมประเทศไทยนะอันนี้เอื้อมหลายประเทศที่ใช้วิธีการอย่างนี้แล้วเขาก็ปฏิเสธเรื่องการนําเสนอไอ้เรื่องตัวเลข GDP D อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย วันนี้คุณปรีดีดาวฉายก็เห็นแล้วก็เลยคิดว่าฉันไปดีกว่าอยู่ไปก็เท่านั้นดังนั้นวันนี้เนี่ยครับถ้าเราจะเปรียบเพื่อให้เห็นความเป็นจริงว่าในสถานการณ์หนักๆอย่างนี้เนี่ยคนเป็นแม่ทัพคือนายกตีเนี่ยมันไม่ใช่คนบ้าบอแบบนายะยุทธ์นะคนต้องมีวุฒิภาวะและมีคนเชื่อถือ ถ้าเปรียบเทียบปี244 5ซึ่งเกิดวิกฤตจากโรคต้มยำกุ้งมาจาก40บอบช้ำอย่างหนักทักษิณเข้ามาตอนนั้นผมเอามาพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายครามว่าจะเอาท่านทักษิณมาเชียร์แต่มันเป็นวิกฤตใหญ่ตอนต้มยำกุ้งกับวิกฤตใหญ่โควิดเนี่ยซึ่งหนักกว่าต้มยำกุ้งอีกเลยนะเอามาเปรียบเทียบสองเหตุการณ์นี้ก็จะเห็นว่า มันจําเป็นต้องมีแม่ทัพสําคัญดังนั้นทักษิณทมาเป็นแม่ทัพอย่างน้อยที่สุดแม้จะเป็นมือใหม่นาะยกครั้งแรกแต่เคยเป็นร่ำตีมาแล้วมีชื่อเสียงในเรื่องธุรกิจเรื่องชื่อเสียงในเรื่องในวงการสังคมจากการเป็นเจ้าของออทําธุรกิจการสื่อสารเครดิตเขาก็มีพอเขาเข้ามาเขาก็แสดงบทบาท นายสมคิดที่ไปนั่งอยู่กระทรวงการคลังครั้งแรกเนี่ยนายสมคิดไม่กล้าไปนะผมจะบอกให้นะผมอยู่ตรงนั้นด้วยผมอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นี่นายสมคิดนี่อยากจะมาอยู่กระทรวงพาณิชย์แต่ว่าทีมที่ผมมาจากพรรคชาติพัฒนาเป็นข้อตกลงกันแล้วอยู่แล้วนายสมคิดก็ไปอยู่กระทรวงการคลังไม่กล้าไปทักษิณบอกไปเถอะบทบาทที่นายสมคิดทําท่าเก่งเนี่ยนะ่ะ แม่ทัพใหญ่ตัวจริงเก่งคือท่านทักษิณดังนั้นมันก็เดินไปได้แล้วก็แก้ไขได้ทีละปะทีละปอแต่นี่ประยุทธ์นี่มันลงตลอดนี่ครับมันลงตลอดมันปล้นอำนาจมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดแล้วก็โกหกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเศรษฐกิจก,ก็แย่มาเรื่อยๆก็ได้ในกรงเนี่ยในสมคิดเนี่ยโกหกอย่างที่ผมบอกมันแต่งตัวเลขมาเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรดีขึ้น จะหายจนปีหน้าจะหายจนสุดท้ายก็ไม่จริงคนก็ไม่หมดความเชื่อถือและสุดท้ายประยุทธ์ก็บอกว่าผมเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองมาถึงวันนี้มันหนักเกินกว่าที่จะโฆษณาโกหกได้แล้วนายประยุทธ์อยู่ในสภาพการเช่นนี้แล้วครับเครดิตก็ไม่มีอยู่เดิมนะครับจนไม่มีใครเขาเชื่อถือแก่แล้ว นี่คือปัญหาใหญ่ที่แกจะต้องดิ้นรนอยู่ต่อไปแต่จะบอกว่าไม,ไม่มีใครเชื่อเลยก็ไม่ได้นั่นก็คือคนคนกลุ่มนี้เชื่ออยู่ครับกลุ่มพักเล็กเชื่อครับเจ็ด <laughs> พักจิว๋วพักละคนพักละคนในเต้มงคลกิจใน พิเชษสติรัชวาลมารวมกลุ่มกันให้ประยุทธ์ควบกระทรวงการคลังเลยแล้วก็บอกว่าให้กระทรวงกลาโหมนี่กับประวิทย์ถ้าเราฟังอย่างนี้เรารู้กว่าโอ้โหไอ้นี่เชียร์ประวิทย์เต็มที่เพราะว่านักการเมืองเนี่ยเขามองสองสามช็อตนะครับเรามองไม่ทันเขาลนะ เขารู้ว่านายปวิตย์นี่อยากได้แต่นายประวิต์เนี่ยมีปัญหาภายในของสามปอโทรราชกับอำนาจพิเศษข้างบนนะครับอำนาจพิเศษเยอรมันที่ยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะฮะก็ต้องเลี่ยงๆไปแต่ก็อยากได้นี่จังหวะที่หนึ่งรู้ว่าเสนอไปแต่ว่าเขาไม่เอาหรอก เสนอให้ประยุทธ์ควบกระทรวงการคลังเลยแน่นอนนายประยุทธ์ก็ต้องไม่ปล่อยกระทรวงกลาโหมเพราะเยอรมันไม่ให้ปล่อยนายประยุทธ์ก็ต้องควบถ้าหลงขลมก็ไปควบกระทรวงการคลังทําเองเลยและมีแนวโน้มจะทําเองด้วยเนื่องจากไม่มีใครมานี่ฉันเก่งเองนี่ไม่เก่งก็ต้องหลอกชาวบ้านว่าเก่งก็จะไปควบตำแหน่งรัฐมนตรี จำนวนคอรมอรจาก36จะเหลือ35รัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้ว่ามีได้35บวก1ตัวนายกถือว่าเป็นคอรมอรด้วยเต็มที่ที่สุด36ดังนั้นถ้าคลังออกไปแล้วประยุทธ์ควบคลังเองก็จะเหลือ35หรือในหนึ่งก็คือ34บวก1พักจิ๋วก็จะขอหนึ่งตำแหน่งนั่นเอง เข้าใจอย่างียฮะเร่มองการเมืองมันจะมองอย่างนี้ปั๊บเราจะเข้าใจทันทีว่าไอท้ทีไอ้เจ้ามงคลกิจไอ้เจ้าพิเชษสถิรชวานมาเสนอเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เท่านั้นครับไอ้เจ้ามงคลกิจเนี่ยผมที่วิเคราะห์ไว้เนี่ยนะครับบางทีก็ต้องหาแหล่งมายืนยันบางเอ,อิญมันหลุด หลุดมามาพูดเองครับหลังจากเชียร์วันที่หนึ่งแล้ววันที่สองมาหลุดอีกครับนี่ครับหนังสือพิมพ์สยามรัฐลงวันที่สองกันยาท่านอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดอย่างที่ผมกำลังจะรายงานท่านเลยนะครับผมดูหลายฉบับดูข้อมูลหลายสายวิแรงข่าวในสภาแรงข่าวอื่นๆ รากฏว่านายมงคลกิจพูดมาประโยคหนึ่งตรงเป้งเลยครับอย่างที่ผมบอกว่ากลัวเรื่องเงินทั้งหลายเนี่ยแต่มันพูดเชียร์แต่ว่าเนื้อความใช่เลยนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ธรรมดาไม่ได้อยากเอ่ยชื่อคนนี้นะครับไม่ได้อยากอ้างเองอะไรหรอกแต่ว่าวันนี้ข้อมูลอันเนี้ยมันหลุดมาจากปากฉบับอื่นไม่ได้จับ เป็นข่าวเล็กๆอย่างที่ผมวิเคราะห์ที่ได้จากสายข่าวของเราเนี่ยนะครับนายมงคลกิจสสบัญชีรายชื่อพักไทยซีลรายบอกว่าหากนำบุคคลภายนอกจากภาคธุรกิจเข้ามาเข้ามาอีกเนี่ยนะก็อาจจะหวั่นกลัวไม่กล้าเซ็นเอกสารต่างๆเพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาตามมา โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราต้องกู้เงินมาเพื่อใช้ในการฟื้นฟูกระทบจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามพระราชกำหนดกู้เงินสามฉบับ ซึ่งใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กลัวว่าเมื่อออกจากตําแหน่งไปแล้วจะถูกดําเนินคดีในภายหลังเพราะการตัดสินใจต่างๆหากเกิดความเสียหายก็มีโอกาสสูงที่จะถูกดําเนินคดีหลังจากหมดอํานาจไปแต่นายกรั่มตรีรู้จักป่าทั้งป่าก็จะกล้าเซ็นและไม่กังวลกับสิ่งที่เซ็นไปแล้วว่าจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาภายหลัง นี่ตกลงมันเชียให้พังหรือว่ามันเชียให้เจริญรุ่งเรืองไม่เซ็นก็ได้ครับไปดีกว่าเพราะไม่ได้อะไรอยู่แล้วเป็นนายธนาคารสบายๆยอยู่แล้วครับทรัพย์สินสลิงคานก็มากมายนี่แหละครับในข้อมูลตรงนี้เอาละครับข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ผมบอกท่านตรงนี้ก็ทำให้ท่านเห็นชัดเจน นะครับแล้ววันนี้ประยุทธ์ยังแสดงบทชนิดที่ว่าปรีดีไม่ต้องรับผิดชอบแล้วครับโพสต์ทูเดวันที่3กันยาเทหมดหน้าตากักบิ๊กตู่โชว์โหมโรงเศรษฐกิจเอาเลยครับเทอีกแล้วเทกันอีกหลายแสนล้านเพื่อจะแจกชาวบ้านอีก เอาเลยครับจริงๆถ้ามีเวลาอยากจะพูดบทวิเคราะห์ของโพสต Today นี้จริงๆเขาเขียนเมื่อวันที่31สิสิงหาคมครับก่อนที่จะมีข่าวคนจะรู้ว่านายปีดีจะลาออกที่นายปีดี จะลาออกแล้วเรารู้เนี่ยเพราะวันหนึ่งนายประยุทธ์คุยกับนายปีดีนายปีดีไปบอกตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็บอกเพื่อนของแกที่มีสายข่าวต่อเชื่อมกับเราว่าแกจะไปนะผมถึงได้รู้จักว่านายคนนี้ชื่อนายต๊อกเงเจ้าต๊อกล้อต๊อกหรือต๊อกเฉยๆเนี่ยนะฮะไม่ใช่ชื่อล้อต๊อกนะต๊อกเฉยๆ ปรากฏว่าแหล่งข้อมูลของโพสต Today เขียนบทวิเคราะห์ไว้เมื่อวันที่31สิงหาคมเนี่ยดีมากเลยครับได้บอกสภาพความเป็นจริงก่อนที่จะมีข่าวที่รัฐมนตรีคลังจะลาออกว่าข้อมูลจากสอบอสอที่ผมบอกท่านน่ะนะฮะ ศูนย์บริหารเศรษฐกิจในภาะวะโควิดเนี่ยก็หวังว่าจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมากอบกู้เนื่องจากวันนี้การรวมตัวทั้งภาครัฐและเอกชนและนักลงทุนไม่มั่นใจสถานการณ์ขณะนี้แล้วสอบศออก็ไม่ได้รับความมั่นใจว่าจะพาเศรษฐกิจ ฝ่ามลสุมไปได้แร่งข่าวจากศูนย์วิจัยเกษตกรไทยเกษตกรไทยนี่เขาจะมีศูนย์วิจัยเศรษฐกิจนะฮะเป็นตัวหลักที่มีหลายฝ่ายอ้างอิงที่น่าเชื่อถือนั่นนะครับคาดว่าเศรษฐกิจปี63จะขยายตัวติดลบไม่ใช่ขยายโตนะขยายติดลบ10%นี่เราเชื่อว่ามากกว่า10%นี่นะครับ แล้วก็สัญญาณมันก็บอกนะครับไม่ยอมแถลงการเติบโตของตัวเลข GDP เลย2ไตรมารส3ไตรมาสแล้วปีนี้เพิ่มไม่แถลงทั้งปีธรรมดาตามกฎหมายส่วนกคลังต้องแถลงทุกไตรมาสครับเขาก็บอกว่าศูนย์กสกรไทยเนี่ยขยายบอกว่าจะขยายจะติดลบกันแล้วกันอย่าคําว่าขยายเลยภาษาที่เขาเขียนมันมันเป็นบวกเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เขาเป็นลบนะ ก็ขยะก็ติดลบ10ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาระบุว่าเศรษฐกิจปีหน้ามีความเสี่ยงมากกว่าปีนี้ทำให้เห็นภาพว่าสอบศออไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจไทยให้มีความหวังมากขึ้นไอ้สอบศออตัวนี้แหละครับที่มาอยู่เหนือหัวของนายปีดีเป็นรัมตีคังต้องมาฟังสอบศและไอ้สอบศเนี่ยบริหารโดยนายส,สารัชกัฟ เอเนจีที่คุมกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับคุมรัฐบาลนี้ด้วยเพราะเป็นกระเป๋าเงินมันบริหารกันอย่างนี้การลาออกของทีมเศรษฐกิจนี่เขายังเขาไม่รู้เขาวิเคราะห์ไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะมาพิมพ์เนี่ยก่กอนที่นปีดีข่าวในปีดีจะออกมาเขาบอกว่าการลาออกของทีมเศรษฐกิจสีกุมารเนี่ยนะครับทำให้เศรษฐ,ฐกิจถทยหยุดนิ่ง ในวิกฤตหนึ่งเดือนตอนนี้รัฐบาลได้ทีมเศรษฐกิจใหม่มาแล้วเกือบครบหนึ่งเดือนแต่การแก้วิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดยังไม่มีอะไรใหม่ถ้าท่านไปดูนะครับโพสต์ทูเดวันที่31สิงหาเนี่ยครับ mm. เขาก็บอกถึงความล้มเหลวของศูนย์สอบอสอนี้ที่ายประยุทตตั้งขึ้นซ้ำซ้อนแล้วก็เขาก็บอกถึงปัญหา ว่าไดยปีดีก็ต้องมาฟังไอ้ศูนย์นี้ทั้งทั้งที่ตัวเป็นรัฐมนตรีไม่รู้ใครฮะมาตั้งมาเป็นเนี่ยมันซ้ําซ้อนกันเขาพูดถึงการปัญหาการท่องเที่ยวเครื่องยนต์ดับเขาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทุจ,จริตขึ้นเป็นอันดับ1 8 3่งปเซซึ่งเป็นมะเร็งร้ายที่เกาะกินเศรษฐกิจไทยแน่นอนครับยิ่งวิกฤตอย่างนี้ รัฐบาลป้อแปรอย่างนี้ก็การทุจริตก็จะหนักขึ้นความกังวลด้านสังคมที่ตามมาคือเรื่องสุขภาพอนามัยจากโรคระบาดยังกังวลอยู่ 64. 1 6ความกังวลด้านสังคมที่ตามมาคือเรื่องสุขภาพอนามัยจากการระบาดนี่นะครับที่6 4 1 6เนเนี่ยเขาบอกดูปริมาณทางเศรษฐกิจการแก้ปัญหาแล้วเนี่ยมันหมดความหวังนี่เขาพูดก่อนที่จะมีข่าว ในปีดีลาออกนะฮะในในปีดีดาวฉายนี่ลาออกแล้ววันนี้ลาออกแล้วท่านก็คิดเองจะไปยังไงก็ถ้าอย่างนั้นสถานการณ์วันนี้ผมประเมินไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็คือ มีแนวโน้มสามทางคือหนึ่งนายประยุทธ์ดื้อรั้นอยู่ต่อไปแน่นอนฮนะนายประยุทธ์ไม่ถอยง่ายเพราะถอยไม่ได้วันนี้ถ้าเกิดคือนายประยุทธ์นี่เป็นหุ่นเชิดที่ผมบอกแล้วว่าเขาเชิดมาจากเยอรมันนั่นะถอยไม่ได้ในขณะที่ถอยไม่ได้วิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ครามอครั้งก็ ต่อแปรเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้เหลือลำตีพลังงานกับรองนายกซึ่งทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับเผืผ่อจะลาออกตามด้วยเมื่อต้องทู่สซีอยู่ต่อไปเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้นักเรียนนักศึกษาก็ประท้วงเพื่อให้มีการแก้ไขรมนูนแก่ก็ไม่ยอมท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับวันนี้ที่มีข่าวว่าประชาธิป,ปัตย์เข้ามาร่วมเซ็นชื่ออะไรต่างๆเนี่ย คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ที่พักฝ่ายค้านร่วมกันอาจจะมีความแตกต่างทางวิธีคิดแต่ยังไงก็ตามทีประยุทธ์ก็ไม่ให้แก้เพราะว่าประยุทธ์ก็จะเสนอสอสอรอแบบพิเศษของแกโดยจะมีตัวแต่งตั้งมาจากอธิการบดี20คนท่านก็รู้นะครับว่าอธิการบดีนี่เป็นสายใคร สายมหาวิทยายลายัยีนสายใครไม่ต้องบอกนะรู้กันนะครับพูดไปเจ็บคอเนี่ยดังนั้นรัฐธรรมนูญนี้ไม่แก้อยู่แล้วประยุทธ์ก็ต้องเจอแรงกดดันมากๆก็ต้องทําท่าทําทางแก้ถามว่าทำไมไม่ไม่ยอมให้แก้โดยเฉพาะแก้เรื่องสวสองร้อยห้าบโหวตนมาตาสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของรัฐธรรมนูญนั้นมีเรื่องการนิรโทษกรรม ถาวรของคอสชอนี้ด้วยครับจะต้องยกเลิกด้วยคอสชสามปอทราชมันโกดที่สุดก็คือเรื่องการสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์เข้าใจได้ยังครับการสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์เนี่ยมันพยายามจะใส่กุญแจล็อกสองล็อกล็อกที่หนึ่งยุทธศาสตร20์20สปีให้ขาดอายุค,ความไปเลย ล็อกที่สองเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญครับเพื่อที่ให้มันมีอำนาจต่อไปแล้วก็เขียนไว้เลยว่าทําอะไรก็ไม่ผิดทั้งนั้นเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูนนี่คือฝีมือของไอ้ไอ้ศรีธนนชัยวิษณุเครืองามนะกับนายมีชัยดังนั้นไอ้สองตัวนี้ก็ไม่ไปเมื่อไม่ไปทู่ซี้อยู่อย่างนี้ประชาชนก็ลุกนักเรียนนักศึกษาประชาชนก็ ลุกผู้ชายแก้ไขไม่ยอมแก้สภาวะอย่างนี้ท่านก็นึกภาพออกว่านี่คือการดื้อรั้นวันนี้ทําคิดอีกมุมนึงนะครับภาวนาว่าประยุทธ์มึงอย่าออกนะเอ้มึงออกมันจะง่ายไปบ้านเมืองนี่จะแก้สถานการณ์ง่ายไปแล้วถ้าคุณไม่ออกมันปัญหาก็จะลามเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้มีปัญหาแค่นี้นี่ มันมีปัญหาเรื่องวังด้วยครับวิกฤตวังเดียวผมจะพูดกับท่านในเบรกสองเมื่อเจอปัญหาเศรษฐกิจปัญหารัฐบาลก็บอกแปลเราออกก็ไม er ่ได้จะใช้กลไกปรับครมอยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็ทําไม่ได้ครับเพราะนายประยุทธ์ไม่ได้มาในกลไกระบบประชาธิปไตยอำนาจที่เป็นจริงไม่ใช่ของแก อำนาจที่เป็นจริงไม่ใช่ของประชาชนอำนาจที่เป็นจริงอยู่ข้างหลังแกแกก็ตัดสินใจเรื่องยุบสภาไม่ได้เพราะถ้ายุบสภาก็ต้องทูลเก้าให้เซ็นชื่อที่เยอรมันอีกอ่ัอไม่ขออนุญ,ญาตจะได้ดังนั้นประยุทธ์ก็ไม่สามารถจะใช้กลไกสภาในกลไกแม้จะหลอกประชาชนว่าเป็นประชาธิปไตยนี่ก็ไม่อาจจะใช้ประโยชน์แห่งกลไกระบบที่เป็นประโยชน์ของประชาธิปไตยได้ด้วยการยุบสภาแล้ว จัดการใหม่ปรับคลมอใหม่ก็ปิดทางแล้วครับไม่มีทางเผลอๆจะหาใครมาแทนไม่ได้ด้วยเพราะไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเก่งแต่ไม่มีใครอยากมาแล้วและยิ่งในประยุทธ์เป็นอย่างที่ผมว่านี่ด้วยดังนั้นทางออกที่หนึ่งก็คือดื้อรั้นอยู่ต่อไปสถานการณ์ไม่ไหวยังมีการวิพากวิจารณ์ก็วันนี้มีการจับถอนประกันคุณอานน์ คุณอนอนท์ไม่กลัวครับยอมเข้าคุกเลยนายไม้สารเห็นใจเพราะยังอายุยังน้อยก็บอกว่าให้เพิ่มเงินเงินประกันให้เพิ่มมาอีกรู้สึกจะจากแสนห้าเป็นสองแสนห้าหรือ,อยังไงไม่ทราบเนีย่ยจำไ,ได้เนี่ยแล้วก็ให้เงื่อนไขต้องมารายงานตัวทุกสิบห้าวันคุณไม้บอกไม่เอาคุณอนอนท์บอกไม่เอาไม่ไม่ประกันก็ไม่ประกันให้สิยื่นไม้ได้ อานน์บอกไม่ยืน่นเอาสิภาวะการอย่างนี้แหละครับมันจะทำให้อุณหภูมิมันร้อนขึ้นดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนนะครับมีกำลังใจวันที่19มาชุมนุมกันให้เยอะๆเถอะครับนักเรียนนักศึกษาช่วยคุณอานนนช่วยคุณไม้แล้วก็ช่วยให้บ้านเมืองประเทศชาติมันขยับได้อีกจังหวะหนึ่ง จังหวะที่จะขยับได้ต้องให้ประยุทธ์ลาออกเท่านั้นแหละครับแต่ประยุทธ์มันก็ออกไม่ได้เพราะเยอรมันไม่สั่งนี่เมื่อเป็นอย่างนี้ทางออกที่สองอาจจะต้องอาจจะเกิดเหตุครับเกิดเหตุเพราะไล่จับแล้วก็ยังไม่กลัวกันีนอะไรเนี่ยนะประชาชนก็ยังสู้อยู่เนี่ยก็จะสร้างสถานการณ์ม็อบตีม็อบซึ่งก็ไม่ง่ายครับ วันนี้สายตาต่างประเทศเขาก็จับตาดูอยู่ถ้าตีกันเมื่อไหร่อายุก็เตรียมไปได้เลยก็แน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะอาจจะต้องเกิดเหตุถูกสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อจะทํารัฐประหารข่าวรัฐประหารมันถึงเป็นเป็นสูตรสมก,การที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยวิธีการแบบการแก้ปัญหาแบบเผด็จการที่มันไม่ได้อยู่ใน,นกลไกประชาธิปไตย แล้วไม่อยู่ใน,นกลไกที่จะเอื้ออาทรให้ผ่อนคลายเพราะว่าวันนี้อำนาจจากเยอรมันแข็งแข็งกระด้างไม่ใช่แข็งแกร่งการรัฐบาลอาจจะเกิดได้แต่ก็เสี่ยงการรัฐบาลอาจจะเกิดอีกรูปแบบหนึ่งคืออ่อนที่สุดก็คือประกาศกฎอายการศึกเพื่อรักษาความสงบหลังจากสร้างส,สถานการณ์ไม่สงบแล้ว การประกาศกฎการศึกก็คือการรัฐประหารเบื้องต้นครับขั้นที่หนึ่งเหมือนกับตอนรัฐประหารปี57ก็ประกาศไอ้กฎการศึกสองวันแล้วก็ยึดอำนาจคือประกาศกฎการศึกก็เพื่อให้ทหารมีความชอบธรรมที่ยกกำลังออกมาแล้วอำนาจมารวมศูนย์ที่ตัวรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมโดยกฎหมายกฎอยาการศึกเมื่อสมัยรัชกาลที่หท่านเห็นความค่ําคลึกแล้วใช่ไหมครับแล้วแก้ก็ไม่ได้นะ เพราะเขาจะใช้อำนาจพิเศษเนี่ยเขาชอบอย่างเงี้ยดังนั้นอาจจะเกิดกฎอัยการศึกแต่ถ้าอ่อนประการที่สามนี่อ่อนกว่ากฎอัยการศึกและดูเหมือนว่าไม่ไม่ไม่ไ,มไมด้วรวบอํานาจประกาศพรกฉุกเฉินที่เป็นอยู่นี่ต่อไปอีกแต่เพิ่มปริมาณของการใช้อํานาจทางการเมืองเข้าไปก็คือใช้อํานาจทาง ทางการเมืองจับกลุมนะเข้าไปเพื่อความสงบเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะอ่อนที่สุดแต่ก็จะประทุเราก็ต้องรู้ทันวันนี้ผอ,อสูงสุดที่เคยออกมาข่มขู่ชาวบ้านจำได้ไหมครับตอนประกาศภาะวะฉุกเฉินใหม่ๆนั่นน่ะนั่นก็กเกษียณแล้วคนใหม่ก็มาอีกแล้วดังนั้นมันอาจจะเกิด สามขั้นคือหนึ่งดื้อรั้นอยู่ต่อไปด้วยความทุรนทุรายสองรัฐประหารเลยแบบโบราณน,นี่แหละทำกันอีกสามรัฐประหารโดยประกาศกฎการศึรก,ศรก,กหรือประกาศต่อภาวะฉุกเฉินแล้วขยายอำนาจอย่าลืมว่าตามพระราชกดฉุกเฉินเนี่ยมันขยายอำนาจในเรื่องการจับกลุมคุมขังเหมือนกับกฎอัยการศึกอ่อนๆเลยครับนี่คือโม้นที่หนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านช่วยกด กดไลค์ like. ทุกครั้งที่ดูคลิปสสอนี่ครับช่วยกดไลค์ด้วยแล้วเพื่อให้ข่าวนี่มันกระจายออกไปทําให้สถานีของเรานี่เหมือนกับสถานีโทรทัศน์จริงๆเลยคือทําให้คนเห็นมากขึ้นนะครับแล้วข่าวเหล่านี้มันจะได้กระจายต่อไปให้คนได้รู้ทันสถานการณ์ครับมาดูเบรกที่สองไฮไล ตอนที่สองนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับคนบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าก็ก้อยก็เดินทางไปเยอรมันแล้วมันก็น่าจะจบมันไม่จบแล้วครับผมทำคลิปให้ท่านเห็นแล้วว่าความขัดแย้งของก้อยกับนุ้ยเนี่ยมันเป็นผลมาจาก วันที่ปลดก้อยแล้วก็เขียนเขียนพระบรมราชองการนี่ขอโทษนะครับจิกศรีรษะเธออย่างแรงจนกระทั่งผลผมหลุดเป็นกำกำว่างั้นเถอะจิกศรีรษะแล้วกระชุดกระชากลากที่ผมอ่านให้ท่านฟังเมื่อวันจันทร์เนี่ยเอาพระบรมราชองการมาอ่านนั่นนะ่ะนั่นแหละมันบอกให้เห็นว่าเป็นการประนามก้อยจนไม่เป็นมนุษย์มานา เรื่องของคุณก้อยมีข้อมูลเมามอยสายข่าวที่ผมเคยบอกท่านไปแล้ววันนี้เขายืนยันอีกเขาบอกว่าก้อยเนี่ยแกมีลูกแฝดครับแล้วลูกแฝดอายุน่าจะอยู่ประมาณ4ปี5ปีอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ระหว่างก้อยกับอำนาจพิเศษเนี่ยกับอาเซียนยนะครับ เขามีความสัมพันธ์ก่อนนุ้ยนะครับข่าวที่เขาปิดตลอดเรื่องก้อยว่าเขามีลูกแฝดสองคนเนี่ยเขาว่าเสียก็รักด้วยดัยงว่าเด็กก็น่ารักเขาลูกของเขานี่ข่าวนี้จะเอ,อะไรยืนยันยังไม่มีอะไรยืนยันโดยเอกสารยังไม่มีเหมือนกับที่ก้อยออกจากคุกแล้วก็ใน คุณเสริมสุขหรือในเป๊ปซี่นักข่าวเนชั่นบอกว่าเป็นข่าวโคมรลอยจากแอนดูแมเกเกอร์เดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาให้ดูว่าแกรีบลบข่าวหายไปเลยครับอาจารย์ประวินก็ด่าไล่คือข่าวมันไม่มีนี่ว่าก้อยจะออกก็มีแต่ข่าวห้ามเยี่ยมนักโทษในเรือนจำวันที่ยี่สิบเจ็ดยแปดห้ามทำกิจกรรมทั้งหมดปิดเรือนจำอะ แล้วผมก็บอกเอ้ะมันแปลกแล้วทำไมปิดถนนด้วยอ่ะแล้ววันนี้ก็รับรองโดยเครื่องบินที่บินไปถึงมิวนิกนักข่าวเอาเยอรมันเขาก็ถ่ายรูปเห็นไกลๆก็ยังพูดได้อีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่มันไม่ชัดนี่แม้เราจะบอกว่าใช่อีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ใช่แต่พอเจอพระบรมราชโองการให้คืนยศถาบรรดาศักดิ์ให้กับ คุณก้อยทั้งหมดชัดเลยคน,นี้จบข่าวแต่เรื่องลูกมันไม่มีอะไรยืนยันแต่ยืนยันจากคนที่อยู่ในคุกคนที่เคยเจอกับก้อยด้วยตัวเองคนที่ครั้งหนึ่งเคยนอนข้างๆก้อยอยู่ในคุกอย่าลืมว่าคุณก้อยนี่เข้าไปคุกครั้งแรกนี่ ถูกลงโทษอย่างหนักเลยนะครับไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะครับตอนนั้นกำลังโกรธแรงๆนะแล้วคนข่าวภายในก็ว่าคนที่ผลักดันให้เกิดสิ่งนี้เนี่ยก็มีสองคนผู้หญิงฮะที่อยู่ข้างในบ้านใหญ่นั่นแหละคนหนึ่งก็ลูกสาวคนหนึ่งก็คุณผู้หญิงมาดามใหญ่ดังนั้น คนที่เห็นก้อยอยู่ในคุกครั้งแรกช่วงครั้งแรกที่เข้าไปเนี่ยนะครับที่ผมเคยมายืนยันว่าก้อยไม่ได้เสียชีวิตนะเพราะมีคนเห็นตัวเกลียมหมดครับเธอเป็นคนผิวขาวเกลียมหมดอาจจะถูกตากแดดแล้วมีรอยครับเขาว่าถูกเขีียนด้วยแล้วสู้ผอมลงอย่างมากถึงขนาดตานี่โกร๋ โกรกเลยโบเลยผมถ้าเรารู้รายละเอียดอย่างนี้เราเก็บรายละเอียดอย่างนี้เราถึงจะได้รู้ว่าบาดแผลทางใจนี่หายยากยากมากความแค้นนี้หายยากมากกับคนที่กระทํากับเธอที่ไปเป่าหูจนกระทั่งเธอถูกลงโทษอย่างรุนแรงแล้ววันนี้เธอกลับไปได้ในระหว่างที่เธออยู่ในคุกเนี่ย เธอได้อุทานผ่านเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับว่าอุทานว่าก่อนจะตายก็ขอภาวนาขอให้หเห็นลูกก่อนเพราะแกคิดว่าตอนตอนนั้นตายนะที่ผมเล่าตรงนี้มาเนี่ยมันเกิดเหตุสองประเด็นที่ผมยังคิดยังอยากให้คุณนุ้ยเนี่ยเมื่อเธอได้กลับไปสู่ฐานะตรงนั้น ก็ควรจะได้มีเมตตาไม่ใช่มีเมตตาเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเท่านั้นนะครับเป็นประโยชน์ตัวเธอเองด้วยความเจ็บแค้นอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่แน่นอนฮะไอ้เรื่องอย่างนี้มันไปบอกให้ใครลืมลืมมันไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวเราตัวเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาควรจะมีเมตตาก็คือว่าควรจะคิดหาทางทำให้ตัวเองเนี่ย ได้กุศลอย่าไปทำบาปอีกถามว่าทำไมคุณคุณก้อยไปทำบาปอะไรอันนี้เป็นข้อมูลซึ่งผมยืนยันนะคุณวันเฉลิมที่ถูกอุ้มหายไปแล้วเข้าใจว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยอย่างว่าเราก็ติดต่อกันได้ครับ มันไม่ได้ยากอะไรหลายข่าวยืนยันตรงกันว่าคุณก้อยคนนี้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลข่าวสารใครที่นำเสนอความเห็นแล้วเป็นที่ไม่ไม่ถูกพระไทยเนี่นะเธอก็จะนำรายงานรายงานเจ้านายใหญ่ที่เยอรมัน แล้วหลายอย่างเนี่ยมันน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นจริงเพราะเรื่องของนายโจกนายนายพิเชษหักพานเนี่ยที่พลตำรวจตีพลตำรวจโทโจกเนี่ยจำได้นะครับที่ผมเคยมีคลิปอธิบายว่าเรื่องนี้นายโจ๊ก ก็ร้องเรียนเพราะเ,เขาหากินผ่านกันอย่าลืมว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆบุคคลสำคัญเนี่ยใครก็เห็นหมดเนี่ยว่าอยู่ใกล้ศูนย์อำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยเธอก็ยอมได้รับการติดต่อและย่ยอมได้รับผลประโยชน์สายข่าวก็บอกว่านายโจกเนี่ยตอนที่ถูกเล่นงานหนักๆก็วิ่งผ่าน คุณก้อยนี่แหละแล้วก็มักจะบอกเขาอยู่เรื่อยๆนะฮะคุณก้อยคุณก้อยเนี่ยบอกเขาอยู่เรื่อยๆว่าพิเชษหักพานหักพานทีนี้คนใหญ่จริงๆเขาไม่ได้จำในหักในพิเชษไม่ได้จําชื่อจริงท่านต้องเข้าใจนะครับคนใหญ่คนโตนี้ไม่จําชื่อคนนะน้อยมากที่จะจําได้ผมนี่มีประสบการณ์นะไปทํางานกับท่านพลเอกชาติชายเนี่ย ท่านเจอหน้าผมที่อะไรก็ถามว่าคุณชื่ออะไรท่านประจวบชัยสารซึ่งเราไปร่วมการก่อตั้งพรรคชาติพัฒนานี่ท่านประจวบก็บอกปเป็นท่านประจวบเป็นเลขาธิการพรรคท่านชาติชายเป็นหัวหน้าพรรคท่านประจวบก็แนะนําคุณสุนไนครับอีกสองวันไปประชุมใหม่จําชื่อไม่ได้ครับบลิชาติชายถามอีกใครอะที่หน้าผมาใครอะเ,เห็นเด็กแปลกแปกตอนนั้นหัวยังดาอยู่นะท่านประจวบก็บอกสุนไนครับ อีกหลายอีกสองสภาไปประชุมอีกจำไม่ได้อีกครับมาจําได้หลังจากที่เห็นผมออกทีวีตอบโต้กับพรรคการเมืองคู่แข่งต่างๆเอ๊ะไอ้หมอนี่เขาทางดีก็เลยเอาผมเนี่ยไปเป็นเลขาประจําตัวนั่งรถไปกับส่านประชามสภาถึงได้จําชื่อสุนัยได้แล้วหลังจากนั้นสุน,นัยก็จะมีภาพอยู่กับพลเอกชัยตลอดเวลาในเวลานั้นในฐานะเป็นเลขาคู่ใจ ในการติดตามข่าวสถานการณ์ต่างๆดังนั้นเมื่อมาเปรียบเทียบกับกรณีของก้อยก็เหมือนกันการอยู่กับคนใหญ่คนมีอํานาจเนี่ยย่อมได้รับความเชื่อถือจากคนข้างๆก้อยก็ไปบอกสุริเชษหักพานสุริเชษหักพานคนคนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าใครเขาจําแต่ชื่อไอ้โจ๊กไอ้โจกที่กูเล่นมึงเนี่ยเขาเลยถามบอกไอ้หักพานนี่ใคร ไปดูคลิปเก่าของผมดีครับที่ผมเคยบอกท่านไปแล้วดังนั้นผมถึงบอกว่าคลิปของผมเนี่ยอยากให้มีให้ใครอยากจะรู้จริงนี่นะครับเข้ามาดูในสุตในแฟนคลับกับสุตรในทีวีแล้วผมจะใส่วันเวลาด้วยเพื่อให้รู้ว่าพูดในเวลาไหนสถานการณ์ใดแต่มีคนชอบเอาคลิปของผมเนี่ยไปเผยแพร่ต่อผมก็ไม่ได้หวง แต่แปลกขอร้องแล้วก็ไม่ทําดันไปใส่วันที่ใหม่บางทีเรื่องบางเรื่องพูดไปหนึ่งปีมาแล้วสองปีมาแล้วดันมาใส่วันที่ใหม่เพื่อจะหลอกขายประชาชนว่านายสุนัยพึ่งพูดผมเสียหายครับเพราะสิ่งที่ผมพูดนั้นถ้าใครไม่ได้ติดตามสุนัยก็บอกเอ็นายสุนัยนี่ทำไมพูดเรื่องเก่าเหลือเกินพูดเรื่องตั้งสามปีมาแล้วก็มันคลิปเก่าเลยครับแต่มันคนเอาไปเอาไปทำ u t u b e เพื่อจะเอาวิวอะ่ะ จะเอาสตังค์หรืออะไรกัแล้วแต่เขาเนี่ยไปใส่วันที่ใหม่ผมก็ขอร้องว่าอย่าทำดังนั้นวันนี้ผมต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าผมเคยพูดเรื่องโจกพูดที่วิ่งเส้นขอความช่วยเหลือผ่านก้อยเนี่ยเพื่อไปถึงบุคคลสำคัญนั่นน่ะผมก็เลยต้องอ้างเองว่าผมเคยทำคลิปอันนี้ไว้นะครับก็เข้าใจอย่างนี้ ทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยครับหลายคนผ่านก้อยเยอะดังนั้นข้อมูลตอนนี้ม,มีมีหลักฐานยืนยันว่าเรื่องราวของก้อยนี้กำลังกลายเป็นปัญหาเมื่อก้อยกลับไปแล้วบารมีก็จะกลับมา ประเทศไทยนี่ง่ายนะครับไม่ต้องเรียนหนังสือมากไม่ต้องไม่ต้องต่อสู้ทางการเมืองมากครับเพียงแต่ว่าได้ไประกบอยู่กับคนที่มีอํานาจมากๆแล้วเกิดพอใจก็กลายเป็นคนมีอํานาจไปเลยแม่ยังก็สมัยจีนฮ่องเต้ราชวงศ์ชิงทีเดียวเมื่อเธอได้กลับไปอย่างนี้จะถือว่าเป็นบุญบาร,รมีหรือโชคดีอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะให้เธอเนี่ย มีสติคิดใหม่ซะใครช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเผื่อจะไปถึงหูถ,งถึงตาคุณคุณก้อยเขาแล้วถ้าคุณก้อยคิดว่า,าผมมีเจตนาดีหรือไม่ดีเนี่ยไปดูคลิปเก่าๆที่ผมทึกพูดถึงคุณก้อยผมไม่ได้เคยปักปลําแล้วก็ไม่ไม่ได้เคยซ้ําเติมว่าเออตายแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อะไรข้อเท็จจริงไม่ตายผมก็มาแก้ให้ ตามข้อเท็จจริงตรงไปตรงมานั่นก็นคือถ้าก้อยได้จะฟังคลิปของผมเนี่ยจงเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเมืองเสียอย่าลืมว่าคนธรรมดาเนี่ยสามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เมื่อเรามีโอกาสแล้วใช้ความสามารถของเราแล้วประวัติศาสตร์ก็เคยมีนะครับ คนไม่มีการศึกษาเลยเต้นกินรำกินเป็นนักเต้นนักร้องอายุเจ็ดขวบหนีไปกับละครเล่พ่อแม่ยากจนหนังสือไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนพยาบาลเหมือนก้อยเลยนะหนีไปกับละครเล่แล้วกลายมาเป็นบุคคลสำคัญคือเป็นเมียรประธานาธิบดีฮวนเปรองจากอาร์เจนตินานะครับ ไปศึกษาประวัติมีเวลาก็ลองกดเข้า Google กันเลยนะครับเห็นคุณก้อยชอบเล่นแล้วเกินเนี่ยกดเข้าไปเลยครับฮวนเปโองประธานาธิบดีที่มีเมียเป็นนักเต้นรำแล้วกลายเป็นบุคคลสำคัญเพราะในระหว่างที่เธอได้เป็นภรยาของประธานาธิบดีเธอได้ใช้ความสามารถของเธอที่มาจากคนยากคนจนมาจากคนทุกข์ยาก ได้ทำผักดันช่วยสามีเธอทำนโยบายไปถึงคนยากคนจนเรื่องรัสวัสดิการจนเป็นคนในประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจลืมได้ของประชาชนอาร์จเจนตินาแต่ว่ามันอาจจะเส้นทางมันอาจจะไม่คล้ายกันนะครับแต่ว่ายืนอยู่ในจุดสำคัญเหมือนกันเนี่ยแต่อันนั้นหวนไปลองเข้า,าด้วยแต่คนนี้หวน,นี้ไม่รู้เอาหรือเปล่าครับ ดอนหวน,นี่ไม่รู้เอาหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาแต่ถ้าทำอาศัยจังหวะนี้อย่าก,ก่อกรรมทำเข็นกับประชาชนอีกอย่าเอาเรื่องที่มันจะกระตุ้นให้เขาใช้อำนาจไปเข็นไปฆ่าสั่งการคนสำคัญสั่งการคนใกล้ชิดให้ไปดำเนินการจัดการเนี่ยซึ่งตามข่าวมันเป็นอย่างนั้นนะครับว่า สิ่งที่คุณก้อยทำเนี่ยเป็นอย่างนั้นผมมาลำดับเรื่องให้ท่านดูนะครับว่าเรื่องของก้อยมีโอกาสกลับไปเยอรมันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วมันกลายเป็นจุดท้าทายจุดแคล็กทางประวัติศาสตร์ของสถาบันของไทยแล้วครับ เรื่องของสถาบันที่ในทางข่าวไายๆมันมีมาเรื่อยจริงบ้างไม่จริงบ้างคนก็ว่ากันไปว่ากันมาแต่วันนี้จุดที่มันมาถึงจุดคืนฐานาน,นันดรให้นี้มันกำลังกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากท้าทายความถูกต้องชอบธรรมของของสถาบันแล้วผมเองยังเห็นใจใน สงสารในพุทธิพงศ์นะฮะในพุทธิพ,ทธพงศ์เนี่ยเจ้ารัฐมนตรีดีเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยแหมประกาศออกมาลบกับสื่อนะครับลบกับเฟซบุ๊กแล้วยังประกาศบอกว่าถ้าประวินไปไปย้ายใส่ชื่อใหม่เปิดห้องใหม่ในเฟซบุ๊ก ก็จะตามไปปิดอีกแหมเก่งจังเลยนะมาดูข้อมูลจริงๆหน่อยไหมครับว่าวันนี้ข่าวลงกันยังไงครับผมไม่ต้องเอามาหมดข่าวฝรั่งไม่ต้องเอามาหมดนะครับเอามาหมดแล้วท่านจะรู้สึกว่าโอ้โหมันสยองครับเอาข่าวใหญ่ๆมาโชว์ก่อนครับน New York Post เมืองนิวยอร์กที่ผมอยู่ขณะเนี้ยมีหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่รายวันนะฮะสองฉบับวันฉบับหนึ่งนิวยอร์กไทม์อีกอันนึงนิวยอร์กโพสต์ที่วางขายทุกวันอยู่ในนิวยอร์กเนี่ยไอ้นิวยอร์กโพสต์เนี่ยเป็นฉบับแถบลอยส่วนนิวยอร์กไทม์เนี่ยฉบับใหญ่นิวยอร์กโพสต์ลงข่าวนี่ครับภาษาอังกฤษพาดหัวอย่างนี้ ที่เอามาลงนี่ขอโทษนะครับไม่ได้มาว่าก,กล่าวแต่กำลังจะบอกว่าภาพเรื่องของก้อยกลับไปอยู่เยอรมันเนี่ยโลกเขาบันทึกเรื่องนี้อย่างไรแล้วเมื่อบันทึกอย่างนี้แล้วไอ้พุทธิพงศ์มันจะมาลบกับเขาอีกไหมลบกับเอ่อนิวยอร์กโพสต์ไหมไทยคิงฟรีเจล Concubi n e t o j o เซ e กโซเยอร์ฮาเร็มแ m i ม pandemic ถ้าจะแปลนะฮะสำหรับบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ต้องแปลสักนิดน้อยแต่แปลแบบให้มันหว,นหวานๆหน่อยนะครับไทยคิงไม่ต้องแปลนะเข้าใจได้ฟรีเจลปลดปล่อยคองคูบาย คอนคูบายแปลว่าเมียน้อยปลดปล่อยเพื่ออะไรถูกจอยเซ็กฮะจอยเซ็กไม่ต้องแปลก็ได้มั้งจอยเซ็กโซเยอร์คณะทหารเซ็กฮาเลมฮาเลมก็ไม่ต้องแปลเนาะอามิดแพนเดมิก ที่กลายเป็นข่าวลือใหญ่ไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ว่าการกลับไปนี้เพื่ออะไรโอ้ขอโทษนะผมเหนื่อยแทนนะเหนื่อยแทนราชสำนักไทยผมเคยเสนอแล้วว่าควรจะมีโคศสกสำนักพระราชวังทำหน้าที่เฉพาะไม่ใช่เอาไอ้พุทธิพงษ์มาเป็น แต่วันนี้ก็โชคดีนะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีไม่มีโคศกสำนักพระราชวังฮะแต่ว่ามีโคศกสำนักพระราชวังในนามท่านก็แสดงตัวได้เรื่อยๆวันนี้ก็ออกข่าวเดี๋ยวจะอ่านข่าวท่านด้วยเพื่อให้ได้ข่าวทั้งสองทางนั่นก็คือหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนครับเดี๋ยวจะบอกกันนิวยอร์กไทยก็บอกอย่างนี้ปากฏว่าเดลิเมอันนี้ก็ฉบับใหญ่อีกนะครับ ไทคิงออีกให้ดูหน่อยท่านจะเห็นกระแสข่าวมันเป็นอย่างนี้เกือบหมดนะครับข่าวมันเป็นลบหมดนะครับแล้วแล้วอันนี้มันท้าทายด้วยท้าทายเพราะความขัดแย้งข้างในโครงสร้างส่วนบนเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดปะทกุกันมาก่อน,นเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยไทคิงลีล his concubine เอาอีกแล้วคอนคูบายอีกแล้วเอฟฝรั่งนี่มันบอกเมียน้อยของเขาปล่อยจากคุกแล้วก็บินไปเยอรมัน <t> เพื่อจะไปร่วมฮาเลมโอ้ม oh ก god ข่าวมันลงได้โอ้โ oh. ห อาผมเอาแค่นี้พอนะท่านเห็นก็พอรู้แล้วอีกฉบับหนึ่งเป็นสนักข่าวไทยแลนด์เอาอีกเหมือนกัน,นครับเอาอีกนั่นก็คำคำนี้ก็คือนางสนมนะฮะ not less เนี่ยแล้วแม่ยังมีคำว่า Playboy อีกนะเนี่ยรูอ้อีกที จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากอ่านเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าแหมผมนี่อยากจะมาปัญหาไม่ใช่ผมกำลังจะบอกให้ท่านเห็นว่าโลกเขามองกษัตริย์ไทยอย่างไรวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของคุณก้อยเนี่ยมันเป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมเท่านั้นนะที่เข้าใจนะแม้กระทั่งคนที่ อยู่ในรั้วในวังที่ทำเฟซบุ๊กลอเย่ลอเย l เวิลด์ไทยแลนดเนี่ยก็ออกเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านเห็นหนังสือพิมพ์ในเยอรมันก็ลงข่าวครับแล้วก็วงกลมภาพของคุณก้อยที่เดินลงจากเครื่องบินที่ในหลวงนี่ขึ้นไปรับถึงบนเครื่องบินเลยครับ เขาก็วงกลมอยู่เห็นไหมเห็นภาพไหมครับเขาโคดแน่นอนเขาถ่ายใช้ซูมได้มากที่สุดเท่านี้เขาก็ลงข่าวเนี่ยคุณแอนดรูอาจารย์สมศักด์ก็ลงก็เอาภาพข่าวที่คนดูคนในเยอรมันดูหนังสือบิวเป็นหนังสือจริงที่พิมพ์กันอยู่นี่ในเยอรมันยังไม่ต้องพูดถึงหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ที่นิวยอร์กอเมริกาที่อังกฤษและอีกหลายประเทศ ข่าวออกมาทางเดียวกันหมดเลยอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกเนี่ยความจริงนะฮะที่เกิดขึ้นบอกท่านบอกว่าความจริงก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ผมเห็นเพจฝ่ายขวาคุณเป๊ปซี่เป๊ปซี่นี่ก็คือคุณเสริมสุขนะฮะเป็นนักข่าวของเ네นชั่นนะะั่นแหละที่ตอนนี้นักธุรกิจเขาเริ่มบอยคอร์ดกันแล้วไม่โฆษณาเนี่ยนะฮะและก็คุณเทิดศักด์ ยังเสียงแข็งว่าภาพก้อยที่เยอรมันเป็นภาพเก่าในเป๊ปซี่เข้าใจผิดเอาภาพเอาภาพเครื่องบินคนละก่าวหาว่าเอาภาพเครื่องบินคนละลำมาลงไม่ว่าลำไหนก็มีป้ายยี่ห้อมอวโกทั้งนั้นคือในเป๊ปซี่คนนี้เนี่ยเป็นนักข่าวของเนชั่นเนี่ยพยายามปฏิเสธว่าไม่ใช่ข,ข่าวจริงแล้ววันนี้ อาจารย์สมศักดิ์ก็เลยโต้บอกเอามาให้ดูเป็นข่าวปรากฏวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ประวินซัดสะเต็มที่เลยในอาจารย์ประวินเอาเอาเฟซบุ๊กของในเสริมสุขใน Pepsi เป๊ปซี่เนี่ยนะฮะมาลงแล้วข้อความที่ในเป๊ปซี่เขียนมาด้วยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ย มันกลายเป็นวิชูมันกลายเป็นปัะเด็นร้อนมากเนื่องจากว่าพยายามไปปิดข่าวในประเทศปิดข่าวป,ประเทศไม่ให้คนรู้ผมก็นึกไม่ออกข่าวราชทันไม่ให้ใครเห็นขนาดลงเครื่องบินแล้วยังใช้บันไดพิเศษที่สั่งการพิเศษมาไม่ใช่บันไดปกติปิดมันหมดเลยครับแต่บรรยากาศก็เห็นชัดว่าใช่แนะ่เพราะมีคนกลางล่มแค่ ลงจากบันไดขั้นสุดท้าย29ขึ้นรถเลยยังต้องกลางร่มให้ก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละอ้าวแล้วอยากจะปิดแล้วทำไมอยู่ๆมาประกาศคืนฐานอันดรให้ทั้งหมดพ้นมนทินอโ้โหมันก็ม่ต้องเถียงกันแล้วคราวนี้ของจริงอาจารย์ประวินก็เลยเขียนมาบอกว่าเอาภาพของนายเสริมสุข ที่ลงโพส์ตข้อความนะครับนายเสริมสุขอ่าผมให้ท่านดูชถ้าผมขยายให้ท่านเห็นนะเนี่ยนายเสริมสุขเขียนข้อความเสร็จแล้วพอเจอหลักฐานจริงหลังจากกล่าวหาเขาเป็นนักข่าวแล้วดันปิดตาตัวเองยอมโง่เองพอหลักฐานจริงออกมากูลบโพสต์เลยนายเสริมสุขบอกว่านางสาวก้อยนิรมนอุ่นพรม กับเรื่องเฟกนิวที่ประวิน112ปั้นเรื่องสุดไร้สาระไม่เคยถูกคุมขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมไม่มีการอภัยโทษไม่ได้เดินทางไปไหนทราบแล้วเปลี่ยนแหมท่านเสริมสุขร,รู้จักกันฮนะเป็นนักข่าวเมื่อก่อนเขาเป็นนักข่าวประจำอยู่ที่พักผมตอนที่ผมเป็นผู้แทนน่นนะแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีปัญหาเรื่องเหลืองเรื่องแดง ยังไม่ได้ขัดแย้งกันอย่างนี้คือแกพยายามจะตั้งใจไม่รู้เลยหาว่าเรื่องออคุณนิรมนอุ่นพรมหรือคุณก้อยพัศนีนาฏเนี่ยไม่ได้ถูกจำคังไม่ได้ถูกติดคุกเป็นเรื่องเท็จไปแล้วแกคงคิดว่าการปิดข่าวในประเทศแล้วคนอื่นจะปิดหมดสุดท้ายคุณเสริมสุขแกปิดตาตัวเองที่เขาเรียกว่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ อาจารย์ประวินก็เลยบอกว่าแล้วมึงลบโพสอันนี้ทําไมละอีดอกอาจารย์ประวินก็เลยใส่เข้าไปผมจะบอกว่าเรื่องนี้ครับมันกลายเป็นประเด็นที่ร้อนมากนะครับอาจารย์สมศักด์ก็เอามาต่ออีกหลังจากมีเหตุการณ์ที่มีประกาศแล้วเนี่ยนะครับนี่คือคลิปของ Facebook ของอาจารย์สมศักด์ อาจารย์สมศักดิ์ได้เขียนไว้เดี๋ยวผมจะอ่านของท่านจุลเจิมด้วยนะครับอาจารย์สมศักดิ์ได้เขียนไว้บอกว่าเมื่อตุลาคมปี6-2มีประกาศให้ถอดยศและริบเครื่องราชก้อยทั้งหมดว่าเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงแต่ไม่มีระบุว่าให้จัดการกับก้อยอย่างไร ก้อยหายตัวไปบ้านของแม่ที่น่านถูกรือ้อมีข่าวลือว่าก้อยถูกขังอยู่ในที่ทันสถานและถูกทรมานจนตายมีผู้ไปเยี่ยมนักโทษหญิงได้คุยกับผู้คุมยืนยันว่าก้อยยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกขังเดียวครึ่งปีเศษผ่านไปปลายเดือนมิถุนายน2563มีข่าวยืนยันว่าเสียเปลี่ยนใจให้อภัยก้อยแล้วจะปล่อยตัวและรับก้อย กลับไปอยู่ด้วยก้อยได้รับการย้ายที่คุมขังไปอยู่อย่างสบายขึ้น28-29สิงหาก้อยถูกปล่อยตัวมีเครื่องบินมารับเสียไปรับถึงบนเครื่องบิน28สิงหา63มีการประกาศล่กิจจานุเบกษาคืนตำแหน่งและเครื่องรากให้ถือเสมือนว่าก้อยไม่เคยทำผิดอะไรเลยตรงที่อาจารย์สมศักดิ์ว่ามาเนี่ยครับ ให้ดูเป็นหลักฐานไปเลยก็แล้วกันนะครับอาจารยส์สมศักดิ์ก็เอาประกาศพระบรมราชองคการแต่งตั้งให้ดํารงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องรัชอิสริยาพร์ทุกชั้นตาคืนทั้งหมดเพราะว่าไหนๆหนพูดกันตรงนี้แล้วก็มาให้ใหมันเสด็จน้ํานะครับมันมีพระบรมราชองค์การจริงท่านก็คงเห็นแล้วนักข่าวก็คงเห็นแล้วแต่ไหนไหนพูดทั้งทีก็ไม่ให้ไปตัดต่อกันนะครับปรากฏว่า เรื่องนี้มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าความขัดแย้งตัวนี้มันยากที่จะอธิบายมีคนทำหนังสือพิมพ์สองฉบับสองเวลาหนังสือพิมพ์ที่ชื่อไทยรัฐเหมือนกัน จากเหตุการณ์ในอดีตกับเหตุการณ์ปัจจุบันวันนี้ไทยรัฐเขาพาดหัวแล้วเพราะเขาถือว่าเมื่อมีพรบรมราชองการถือเป็นเอกสารสาธารณะแล้วเขาก็มาลงข่าวพาดหัวใหญ่แต่มีคนเก็บหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสองฉบับสองครั้งมาเทียบเทียบกันบอกว่าฉบับก่อนถอดฐานอันดรเจ้าคุณพระศินีนาถทำตัวเทียบพระราชินี เจ้าคุณพระศรีนาถมิอันนั้นอันนั้นฉบับก่อนพาดหัวว่าถอดฐานอันดรเจ้าคุณพระศรีนาถทำตัวเทียพระราชนินีถ้าเยอทะายานไม่สำนึกไม่พอใจในตำแหน่งที่ได้แอบอ้างกระด้างกระเดืองโอ้โหมันแรงมากแล้วผมก็อ่านไปให้ท่านฟังแล้วเมื่อวันจันทร์เลยนะครับมันแรงมากจริงๆอ้าวฉบับใหม่มางงเลยครับล่าสุด เจ้าคุณพระสินีนาถมิได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองโปรดเก้าหลักโปรดเก้าฐานอันดรนตำแหน่งยศเครื่องราชคืนให้หมดถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนเลยโอ้โหอันนี้มันช็อกนะท่านคงฟังแล้วท่านก็รู้สึกแล้วเอาแล้วทำไมต้องมาย้ำเตือนตรงที่ผมมาย้ำพูดตรงนี้ไม่ใช่ย้ำเตือน คือมันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังก็คืออาจารย์ประวินได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับว่าพฤติกรรมของก้อยในอดีตเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้เขาก็เลยคิดกันว่าเมื่อก้อยกลับไปแล้วเนี่ยก้อยก็จะ ไปทําหน้าที่เหมือนเดิมส่วนหนึ่งนะครับส่วนเรื่องส่วนพระอ,องค์นั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ส่วนที่ก้อยจะทําคือจะไปเก็บข้อมูลข่าวสารพวก YouTube Facebook คนที่ชอบโพสต์ข้อความต่างๆเข้ามาแล้วไปมินเมเนี่ยก็จะเอาไปทูลให้เห็นพระอ,องค์ท่านกริ้วก็จะสั่งการลงไปแล้วก็จะมีคนล้มหายตายจากไปตามข่าวเขาว่าอย่างนั้น เพราะว่าก้อยเนี่ยเป็นตัวสําคัญเรื่องนี้ผมถึงบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอให้เปลี่ยนพฤติกรรมเสียเถิดเนาะทำบุญเถอะท่านก็ได้ต้องเห็นใจคนที่เขาเข้าคุกนะตัวก็ติดคุกมาแล้วถ้ายังไม่สํานึกอีกก็ถือว่าเธอมีบาปมากนะครับเรื่องนี้ รากฏว่ามีาาคุณอะไรอะ่ะท่านใหม่ท่านใหม่ได้ได้โพสต์ข้อความนะครับเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะฮะท่านใหม่ได้โพสต์ข้อความเข้ามาว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร อาจารย์ปวินก็ตอบโต้นะฮะก็ตอบโต้ท่านใหม่ท่านใหม่โพสต์ข้อความเข้ามานะครับลงนึงสือพิมพ์ไทยโพสครับนี่ครับท่านโพสตข้อความบอกว่านี่ไทยโพสลงพาดหัวบอกว่าท่านใหม่ชี้สถานการณ์ควรได้รับสิทธิเออชี้สถาบันควรได้รับสิทธิในการมีชีวิตส่วนตัวเหมือนบุคคลทั่วไปในการดำรงชีวิต ตรงนี้แหะครับที่เกิดการโต้แย้งกันอาจารย์ประวินก็โต้แย้งนะครับบอกว่าเอ๊ะถ้าจะบอกว่าควรที่จะได้มองอ,อ,อย่างนี้อาจารย์ประวินโต้บอกว่าอ้าวแล้วทีอาจารย์ประวินก็ตอบโต้ว่าแล้วกรณีเอาภาษีไปใช้จะว่ายังไง เวลาเรื่องเรื่องอื่นก็อ้างอีกแบบหนึ่งพอมาพูดถึงเรื่องนี้ก็อ้างอีกแบบหนึ่งคือทั้งคุณจุลเจอมเนี่ยครับก็บอกว่า<อ>เหรียญมีสองด้านมีทั้งด้านดีและด้านเลวทำไมไม่เอากษัตรดดิย์ดีๆแบบสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เกเซอร์นำเกว,วังชุก มหากรัิย์แห่งราชอาณาจักรภูฐานทรงได้รับการยกย่องจากชาวภูฐานรวมถึงชาวไทยส่วนใหญ่ว่ามีพระจจริยวัตรที่งดงามและเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฐานมาเปรียบเทียบบ้างไม่ได้พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ต้นพระราชวงศ์จักกีเป็นต้นมาไม่เคยมีปัญหาหรือรังแกพระสนิกรของพระองค์และประเทศชาติไม่เหมือน กษัตริย์บางพระองค์ในประเทศแถบยุโรปที่ไม่มีทศพิธราชธรรมหรือจีรยวัตสิบป,ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจําพระองค์แบบประเทศเราแต่ชอบยกกษัตริย์แถบยุโรปที่ไม่มีทศพิธราชธรรมมากล่าวอ้างเปรียบเทียบกับยุติธรรมกันยุติธรรมกันไหมครับเหรียญมีสองด้านอย่าเอาแต่ด้านเลวมาโจมตีเปรียบเทียบกันนี่ หม่อมเจ้าจุลเจิมก็ขอบคุณนะฮะคุณใหม่ท่านใหม่นี่นะฮะคือท่านพยายามที่จะเป็นตัวแทนสำนักพระราชวังมาอธิบายที่ผมเอามาอ่านนี่ก็เพื่อให้เกิดการทวงดุลกันเพราะว่าที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาบอกเอา้าสุนายเอาแต่ข่าวที่โจมตีกษัตริย์มาเอา้าก็อีกฝั่งหนึง่งไม่มีข่าวเลยนี่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมพูดมานานแล้วว่าราชสำนักควรจะตั้ง โคศกประจําพระราชวังขึ้นถ้าไม่ตั้งก็เอาคุณใหม่นี่แหละผมก็เลยถือว่าคุณใหม่เนี่ยเป็นโคศกเพราะว่าท่านเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นถึงหม่อมเจ้าเวลาท่านพูดออกมาก็พอจะอ้างอิงได้เมื่อท่านพูดมาผมก็มาอ่านแต่ทีนี้ท่านใหม่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่า คำพูดของท่านนั้นจะถูกโต้แย้งได้นะครับที่ท่านบอกว่า,ากษัตริย์มีทรงพศทศพิธราชธรรมเนี่ยกษัตริย์เอเชียมีทศพิธราชธรรมไม่เหมือนกษัตริย์ยุโรปคือท่านพยายามจะบอกว่าราชวงศ์ที่ถูกโค่นล้มไปในยุโรปนั้นเพราะไม่มีทศพิธราชธรรมระวังคนก็จะคิดย้อนนะครับบอกว่าแล้วขณะนี้ของเราเนี่ยมีทศพิธราชธรรมไหม อันนี้ผมไม่ต้องบอกรายละเอียดท่านใหม่ไปคิดเองนะเตรียมหาข้อมูลอธิบายด้วยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่มาโต้แย้งคุณใหม่แต่เป็น Facebook ใน r อ,อ y a l World Thailand ซึ่งเป็น Facebook เชียร์เจ้าครับวันนี้เขาก็ไม่ปรากฏว่าผมอ่านไปแล้ว อย่าหาว่าผมไปเลือกสิ่งที่ไม่ดีมาอ่านนะครับเขาเขียนอย่างนั้นจริงๆแล้วหนึ่งในทศพิธราชธรรมนั้นก็คือกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำคำว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำเนี่ยความหมายก็คือพูดไปแล้วเป็นกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายก็ลงโทษคุณก้อยเต็มที่แล้ว แล้ววันนี้บอกไม่ผิดอะไรสักอย่างเลยนี่มันไม่แปลกเลยครับท่านใหม่เอาเถอะครับถ้าจะช่วยคุณก้อยผมก็ไม่ไปขัดขวางแล้วครับช่วยเธอเธอผมผมผมไม่อยากให้ใครนี่ต้องได้รับโทษทุกทรมานและผมก็ไม่เชื่อว่าคุณก้อยผิดอย่างนั้นจริงๆแต่ผมเชื่อว่ามีความขัดแย้งกันจึงเกิดการใส่ร้ายป้ายสีจนคุณก้อยถูกเล่นงาน แล้วผมกไม็ไม่ได้สนุกกับใครที่จะติดคุกติดตารางถูกทรมานนะครับแต่ปัญหาว่าเมื่อตัดสินอย่างนี้แล้วก็คืนฐานอนันดรให้แล้วประเทศเนี่ยมันทุกข์ยากอยู่ในวิกฤตมายาวนานทำไมนิรโทษกรรมให้ได้เฉพาะคนที่ฉีกและธรรมนูนขับรถถังออกมาแต่เรื่องของประชาชนเหลืองแดงที่ทะเลาะกันกันเป็น10ปีเนี่ย ทำไมไม่จัดการนิรโทษกรรมแล้วให้เกิดความปองดองกันแล้วเริ่มต้นกันใหม่ทําไมกับประชาชนไม่ทําท่านใหม่ครับฝากท่านใหม่ด้วยไปไถ่ถามหน่อยไอ้เรื่องที่จะทําให้ประชาชนดีกันซะทั้งบ้านทั้งเมืองคือยกเลิกความผิดซะทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยเป็นทิศทางที่ใครก็เห็นว่าควรจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทํานี่สามสี่ปีไปแล้วมาแล้วก็ไม่ทํา จะบอกว่าท่านไม่มีพระราชอำนาจอา้าวเรายกโทษให้พระบมรมราชโองค์การคือฐานันดรให้คุณคุณก้อยทั้งหมดเนี่ยทำไมทำได้อะถ้าจะบอกว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลวันนี้ตกลงอำนาจใครกันแน่ครับประยุทธ์มันกลัววังจะตายครับวันนี้ใครก็เห็นดังนั้นว่าวันนี้ประยุทธ์มันอาศัยวังเท่านั้นนะถึงมีอำนาจอยู่ในทุกวันนี้ ดังนั้นการที่ไม่มีอะไรที่ดําเนินการเลยเพื่อให้บ้านเมืองมันสงบร่มเย็นนี่มันไปพูดถึงคนอื่นไม่ได้แล้วมาดูตรงนี้ครับคือคําว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคํากลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วครับหนึ่งในทศพิธราชธรรมนั้นผมก็ชักจะงงง,ง,งหรือว่าไม่แน่กษัตริย์ในอดจจีตอาจจะคืนคำบ่อยๆก็ได้มั้งแต่เราไม่รู้ เขาไม่ได้คิดประวัติศาสตร์นั่นมาให้เราดูก็ได้มั้งนี่เป็น Facebook Royal r o y a l World Thailand ครับท่านดูรูปสิครับเขาขึ้นอย่างนี้จริงๆนะครับท่านไปเปิดดูสิครับท่านไปพิมพ์อย่างที่ผมเนี่ยพอเปิด Facebook แล้วก็พิมพ์ Royal World Thailand ก็จะเจอภาพนี้แล้ว ปรากฏเรื่องราวที่เขาพูดถึงเนี่ยครับโอ้แม่เจ้าท่านฟังกันแล้วกันนะครับ r o Royal w o r l d Thailand น,นี้เขาลงข่าวถ้าเขาเปิดท่านเปิดไปดูแล้วจะเห็นว่าเขาลงข่าวเกี่ยวกับราชวงศ์ทั้งทุกราชวงศ์ในโลกนี้ครับวันเกิดคนนั้นวันเกิดคนนี้คนนี้เป็นพระราชโอรสคนนั้นเขาจะเล่าเรื่องระบบกษัตริย์ดีๆทั้งนั้นในโลกนี้ ในราชวงไทยเขาก็เล่าเรื่องดีๆแต่พอมาถึงเรื่องคุณก้อยนี่เขาเล่าอย่างนี้ครับเอากรนตรงๆเลยนะผมอ่านให้ท่านฟังนะเอาหน้าตาอย่างนี้นะฮะเริ่มต้นนะเอาค้างไว้เลยนะครับแล้วผมจะอ่านทีละหน้าให้ท่านดูจากที่มีกระแสข่าวล่าลือกันในสังคมออนไลน์เป็นเวลาหลายเดือนอันเป็นที่ถกเถียงกันไปมาโดยไม่มีข้อสรุปใดๆ ในที่สุดกระแสข่าวนั้นเป็นจริงชาวไทยหลายคนไม่ได้ตกใจหรือเซอร์ไพรส์หรือบางคนอาจไม่ทันตั้งตัวและไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับการกลับมาของสินีนาศวงวชิราภักดหลังจากออกจากรั้วราชสำนักเมื่อปลายปีที่แล้วได้รับพระหมหากรุณาธิคุณ ได้กลับเข้าสู่ลั้วทองอีกครั้งอีกทั้งได้รับพระราชทานคืนฐานันดรศักดเจ้าคุณพระศนีนาถพิราชกรยาดังเดิมนี่แสดงเ่าเขาเพิ่งโพสต์นะครับพึ่งโพสต์หลังจากที่มีพมรมระชงการออกมาประชาชนยังจำกันได้และไม่มีใครลืมในช่วงปีแรกของการเริ่มต้น นี่ครับเอานี่หน้าหน้าเต็มๆเ,เขาเลยนะฮะดูนะครับถ้าเป็นไปได้แอดมินก็ช่วยโพสต์หน้านี้ด้วยนะครับค้างไว้เลยถ้าผมจะอ่านท่านอาจจะอ่านไม่เห็นเพราะตัวเล็กต้องใช้เวลาขยายประชาชนยังจำกันได้และไม่มีใครลืมในช่วงปีแรกของการเริ่มต้นรัชสมัยอย่างเป็นทางการหลังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่มีการสถาปนาคุณก้อย สินีนาคในตำแหน่งพระสนมเอกครั้งแรกในรอบเกือบร้อยปีที่สร้างปรากฏการณ์ความฮือฮาไม่น้อยกับสีสันใหม่ในราชสำนักแต่เนื่องจากมีกระแสะข่าวเกี่ยวกับคุณก้อยพัดโชยมาเป็นเวลาน,านานอยู่ก่อนแล้วจึงเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์สำหรับชาวไทยหลายคน ดังที่ได้มีโอกาสเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคุณพระก้อยหลังจากได้รับการสถาปานานั้นมีตำแหน่งหน้าที่การงานมากมายในกิจการราชสำนักที่สมกับฐานันดรนศักดิ์ที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนักรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทันปันสุข รวมไปถึงตำแหน่งทหารมหัดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และราชองครักษ์เจ้าคุณพระได้มีโอกาสเยี่ยมเยือนการดำเนินงานของโครงการต่างๆบ่อยครั้งที่สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตัวเองในด้านการทำงานไปในทางที่ดีเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบกำลังได้ไปได้สวยสำหรับเจ้าคุณ พระสุดเฟียสไม่ไม่เข้าใจไปว่าอะไรเนะีสำหรับเจ้าคุณพระสุดเฟียสแห่งราชสำนักสยามทว่าไม่นานนักมีการประกาศถอดออกจากฐานันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภร์ทุกชั้นตราจากราชกิจจานุเบกษาที่ระบุไว้เกี่ยวกับความผิดราชสวัสดและการบรรยายพฤติกรรมที่หาทำ พฤติกรรมที่หาธรรมของเจ้าคุณพระกับความทะยืทยานมักใหญ่ไฟสูงแอบอ้างพระราชกระแสในการสั่งการต่างๆและแสดงความกระด้างกระเดืองโดยเฉพาะการต่อต้านการสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีเพื่อเปิดโอกาสให้ตนขึ้นแทนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องช็อกซีนีมาแห่งปีเลยทีเดียวเนื่องจากท่านเจ้าคุณ ดำรงฐานันดรศักดิ์นี้เพียงไม่ถึงสมเดือนเท่านั้นติดตามดูได้จากข่าวเก่าปลดฟ้าผ่าเจ้าคุณพระศนีนาคหลังจากถูกปลดออกแล้วเวลาผ่านล่วงเลยข้ามปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าล่วงรู้ความเป็นไปที่แท้จริงของอดีตท,ท่านเจ้าคุณอีกหากแต่ยังเป็นที่กล่าวถึงอยู่เสมออีกทั้งมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์เกิดขึ้นเป็นระยะ ซึ่งแน่นอนแต่ละข่าวไม่มีการยืนยันหรือปฏิเสธใดๆจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไอการปิดข่าวเนี่ยมันเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่พอเปิดทีมมันเลยบูมใหญ่ระเบิดเถิงเ,เลยครับตอนนี้นะครับนี่ก็รอยเไม่ใช่รอยเย i ลิสต์มาร์เก็ตเพสนะฮอันนี้รอยเ l w เวิร์ h ไทยแลนด์เนี่ยเขาก็เจอปัญหาแบบเดียวกันนี่ จนกระทั่งไม่กี่เดือนมานี้เริ่มมีกระแสรีเทิร์นเป็นระยะและหนาหูมากขึ้นจริงบ้างไม่จริงบ้างหาได้มีใครพิสูจน์ได้ไหมจนกระทั่งเมื่อเวลานี้มาถึงชาวไทยได้รู้เช่นเห็นแจ้งกันท่่นหน้ากับการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รีเทิร์นได้พร้อมพระราชทานคืนฐานันดรศักดิ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังเดิม ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุว่านางสาวศรีนาฏวงวชิรพักมิได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงฐานันดรศักด์เจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกาลยาณีริากกับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมาโดยไม่ถือโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยยภรณ์ทุกชั้นตามมาก่อนเรื่องราวนี้ทำให้ประชาชนหลายฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมากอาจมีจำนวนไม่น้อย ทึ่งงงงันกับการที่ทรงมู ve อนเป็นวงกลมว่าเหตุผลกลใดที่ทำให้เปลี่ยนพระาราชหฤทัยเช่นนี้เมื่อได้กลับสู่รั้ราชสำนักแล้วจะสร้างปรากฏการแบบไหนให้แก่ราชสำนักไทยอีกโดยเฉพาะตัวเจ้าคุณพระเองจะปฏิบัติตนต่อหน้าผู้คนอย่างไรเมื่อถูกประกาศความผิดจน ต้องถูกโทษทันดังกล่าวหรืออาจกล่าวได้ว่าถูกประจานต่อหน้าประชาชีและประชาคมโลกมาแล้วเจ้าคุณพระก้อยจะถูกมองจากภายนอกอย่างไรอาจเป็นการดีหากไม่แคร์โว่ใดๆเนี่ยแช้ภาษาบ่ะหากจะไม่แคร์โลกใดๆเลยนี่นะเมื่อได้กลับมาแล้วจะปฏิบัติตนไปในทิศทางของชีวิตอย่างไรจะมีบทบาทใหม่อย่างไรในราชสำนัก ของศินีนาจอมนางสุดเฟสสถานแผ่นดินแฮชแทกตำแหน่งจะอยู่นางเคียงคู่กับตำแหน่งที่คงอยู่ตลอดไปเอามีภาษาอังกฤษด้วยนะฮะถ้าท่านเห็นข่าวอันนี้แล้วเนี่ยที่ผมเอามาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เป็นการย้ำย้ำคิดย้ำทำแต่ผมเห็นว่า ข่าวนี้มันจะกลายเป็นตัวแปรทางการเมืองต่อสถานการณ์หนึ่งเป็นตัวแปรที่ทำให้พลังที่แบ็กอัพคุณประยุทธ์อยู่ข้างหลังเนี่ยคุณประยุทธ์ไม่มีความชอบธรรมจากพลังแบ็กอัพนี้เพราะว่าวังก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นรัฐบาลก็เละเทะอย่างที่ท่านเห็นสองพลัง เละด้วยกันเนี่ยมันจะมาหนุนเนื่องให้มันเจริประเทศเจริเจ,อ,เจอจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นไปไม่ได้ประเด็นที่สองข่าววันนี้มันช็อกโลกเพราะมันมีหลักฐานถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานแล้วก็คือเอกสารพระบรมบราชองค์การที่คืนฐานันดรให้ทั้งหมดนะครับอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์บอก การคืนตำแหน่งให้ทั้งหมดนี้ล่ะครับจะเป็นเหตุที่ทำให้โครงสร้างส่วนบนเป็นโครงความขัดแย้งภายในนี่มันปะทุต่อไปอีกครับปะทุต่อไปอีกอย่างแน่นอนและวันนี้ไม่ต้องมาถกเถียงนายเป๊ปซี่หรือนายเสริมสุขจะบอกว่าเป็นข่าวเท็จก้อยไม่ได้ถูกจำคุกเลยก้อยไม่ได้ไป ไม่ได้ไปเยอรมันเลยไม่ต้องพูดแล้วมันชัดเจนหมดแล้วนี่และนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นประกาศคืนฐาน,นันดรผมจึงนำมาเรียงให้ท่านต่อและบอกให้เห็นถึงสถานการณ์ว่าความขัดแย้งนี้เป็นความขัดแย้งภายในราชสมรักรนี้จะขยายตัวต่อไปอีกมันไม่จบหรอกครับยาก และข้อมูลที่ไม่มีเปิดเผยข้างนอกในวันที่สถาปนาพระราชินีนั้นเนี่ยของจริงคะคุณก้อยนี่เครียดมากในวันนั้นนะที่สถาปนาเนี่ยหนึ่งรู้สึกจะเป็นหนึ่งพฤษสภาคมดีที่แล้วนะรายงานข่าวจากสายข่าวบอกว่าเธอนี่ต้องเข้าหลบเข้าไปห้องพระเลยคือทําใจไม่ไหว แล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยหลังจากนั้นเธอก็ถูกเล่นงานอย่างหนักถึงขนาดแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอุทานกับเพื่อนนักโทษในคุกบอกว่าก่อนตายอยากจะเห็นหน้าลูกสักครั้งแล้วท่านคิดว่าเรื่องอย่างนี้มันจะจบได้เหตุการณ์นี้มันจะส่งผลต่อสถานการณ์ การเมืองในประเทศด้านหนึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นผลดีต่อกบวนการนักเรียนนักศึกษาที่เรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตยเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งวันนี้สัญญาณจากหลายสายเนี่ยก็ส่งสัญญาณมาว่าเสมือนหนึ่งว่าสนับสนุนกระบวนการของนักเรียนนักศึกษาแต่ศาลกับไม่ทำ กับถอนประกันจับคนที่ปอาศัยเรื่องนี้เพื่อคมคูให้ทุกคนห้ามพูดจับเข้าคุกจับคุณอณนนท์จับคุณไม้เข้าคุกเปิดทางให้ประกันตัวได้อีกครั้งหนึ่งกรณีของคุณอนนท์คุณอณนนท์บอกไม่เอาผ่อนพันให้แก่คุณไม้ เห็นว่ายังเป็นเยาวชนแต่จะต้องเพิ่มวงเงินประกันอีกแล้วก็ให้มารายงานตัวทุกสิบห้าวันคุณไม่บอกไม่เอาโอ้ท่านเห็นนะครับแสดงให้เห็นว่าเขาลักเยาวชนเนี่ยเขาเห็นอะไรต่างๆหมดแล้วว่าจำเป็นต้องสู้เต็มที่ก็ขอให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์และร่วมสนับสนุนนะครับเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยมันเคลื่อนตัว ปฏิรูปไปได้จริงๆแต่ถ้ามีการรัฐประหารซึ่งอันนี้เราก็ไม่อาจจะคาดการได้โดยเหตุผลแล้วเนี่ยประยุทธ์ก็อ่อนแอคนหนุนประยุทธ์ก็ออ่อนแอวันนี้แนวร่วมอื่นๆก็หมดที่ผมจะบอกกับท่านต่อไปเนี่ยครับหมดแล้วครับไม่มีใครหนุนประยุทธ์แล้ววันนี้ต้องจับตาสององค์กรใหญ่ๆมีการประท้วงหลายมหาวิทยาลัยมีการออกมาต่อต้าน รัฐบาลหลายมหาวิทยาลัยจริงครับแต่สององค์กรที่ต้องดูคือหนึ่งมหาวิทยาลัยลังสิทธิเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกสองโรงพยาบาลศิริราชสององค์กรนี้เป็นตัวที่จะต้องวิเคราะห์ตัดเชือ่อและจะให้เห็นว่าประยุทธ์หมดสภาพแล้วเอาล้วครับ เดี๋ยวผมจะได้เข้าสู่ข่าวประจำรายการแต่ขอให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์ให้มากนะครับทุกครั้งที่ดูคลิปวิดีโอของ Youtube ของสุงนัยแฟนคลับหรือสุนัยแฟนเพจกรุณากดกดไลค์ยกนิ้วครับใครไม่ชอบก็ก,กดนิ้วหันิโป้ทีมลง เพื่อให้คลิปนี้กระจายออกไปเป็นไปได้ครับคงจะถึงหูถึงตาของคุณก้อยอย่างน้อยที่สุดเธอจะได้สติแล้วก็ถ้าฟังผมสักนิดหนึ่งในฐานะคนที่มีประสบการณ์การเมืองมาก่อนผมเอาประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังกันหลายครั้งเนี่ยแล้วก็เอาประวัติศาสตร์ของเปรองอีวิต้าเปรองภรรยาประธานาทิบดีฮวนเปนรองซึ่ง จากเด็กที่ไม่มีการศึกษาหนีตามละครเล่กลายเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งแล้วได้สร้างประวัติศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อประชา,าชนผมยังอยากจะเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าประชาชนได้รับประโยชน์ต่อสิ่งที่ก้อยสร้างขึ้นมาในโอกาสที่เป็นอย่างนี้ก้อยก,ก็จะกลายเป็นคนที่ประวัติศาสตร์ไทยประชาชนไทยไม่อาจจะลืมเธอได้ แต่ถ้าเธอทำกลับข้างกันประวัติศาสตร์ก็จะลงโทษเธออย่างรุนแรงนะครับก็มาเดี๋ยวเราติดตามข่าวประจำรายการนะครับข่าวประจำรายการวันนี้ข่าวสำคัญที่สุดก็คือการถอนประกันคุณอานนท์นะครับ โดยสารบอกว่าไม่ยอมฟังสารเลยต้องถอนประกันสองคนนะคุณอ,อนนท์กับคุณไม้แล้วเชื่อว่าจะมีการทำอย่างนี้อีกกับนักศึกษาที่เคยถูกจับแล้วนี่คือการวางมาตรการที่จะปราบปรามประชาชนข้อเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษา3ข้อข้อที่หนึ่ง หยุดคุกคามประชาชนรัฐบาลประยุทธ์ต้งองหยุดคุกคามประชาชนไม่สำริจผลเลยครับใครจะสั่งการตํารวจไม่รู้แต่ว่าโดยตําแหน่งแห่งที่ของนายกรัฐมนตรีนั้นต้องรับผิดชอบและส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการบางังคับบัญชาตํารวจเพราะตํารวจมันไล่จับหมดเลยล่าสุดกรณีของออประธาน นักศึกษาสาพันนักศึกษานะครับคุณอะไรเนี่ยแม่ชื่อ,หล,อ,อหลานคุณครองหลานครูในครูเตียนสิริคันเนี่ยนะครับขอโทษด้วยเดี๋ยวปรากฏเธอก็ถูกจับพอประกันตัวได้มารอบแรกก็ไปเอาสีลาดตัวเองบอกว่าสีติดเสือ้อซักออกได้แต่ความอายุติธรรมติดหัวใจมันซักไม่ได้นี่ครับ นี่คือวลีทองนะครับคือการประกาศการต่อสู้อย่างถึงที่สุดดังนั้นวันนี้การที่คุณอานนท์ประกาศต่อสู้อย่างถึงที่สุดนั้นมันออกมาแล้วก็คือเมื่อศาลบอกให้ยื่นประกันตัวได้ใหม่อีกไม่ปิด,ไม,ปดไม่ปิดกั้นนะโดยกฎหมายก็ยื่นได้ครับแกไม่ยืน่นคุณไม้ไม่ยืน่นนี่คือข่าวที่คุณอานนท์ วันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ของข่าวสดบออคุณอนนท์เข้าถูกส่งเข้าเรือนจำแล้วคุณอนนท์ได้เขียนข้อความนะครับไว้แล้วก็ฝากถึงทุกคนบรรยากาศอย่างเนี้ยผมนึกถึงเหตุการณ์14ตุลาที่ผมผ่านมาแล้วแล้วก็ เห็นอารมณ์จิตใจของนักเรียนนักศึกษาประชาชนในเวลานั้นเมื่อผมเป็นเยาวชนเห็นอารมณ์จิตใจของประชาชนที่อดทนไม่ไหวกับสถานการณ์ไอรัฐบาลสามทรราชถนอมประพาสนางค์แต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงได้เมื่อลูกหลานนักศึกษาเป็นกองหน้าเขาก็หนุนช่วยกันส่วนจะมีเหตุการณ์การชุมนุมใหญ่วันที่19นี้ซึ่งถือว่าเป็น14ปี ของการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณเป็นจุดเริ่มต้นที่อำนาจเผด็จการไทยไม่ยอมให้ประชาธิปไตยเกิดได้อีกนั่นคือจุดที่19กันยา2549ที่ล้มรัฐบาลทักษิณแล้วเขาก็สร้างแบบแผนเผด็จการสมบูรณ์แบบขึ้นมาเพียงแต่ว่าประชาชนไม่รองรับการเลือกตั้งที่เขาขหวังครั้งแรก ในรัฐมนูญปี50ที่จะเอาพรรคปรชาธัตย์เป็นตัวชูโรงในในการบริหารจัดการของคนเอกเปรมก็ไม่สำเร็จจึงมีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนจะมีรัฐประหารนั้นก็ก่อจลาจลมาตลอดและนี่คือวิกฤตของประเทศชาติก็แพ้เลือกตั้งอีกกรณีของคุณสมัครและคุณยิ่งลักจนกมีรัฐประหารอีก ดังนั้นสถาการณ์วันนี้มันมันเหลืออดเมื่อยิ่งมีสถานการณ์ของวังที่เกิดกรณีเรื่องของคุณก้อยนี่เข้ามานี่ผมว่ามันเหลืออดที่คนจะรับได้ดังนั้นการตัดสินใจเดินเข้าคุกแสดงว่าคุณอานทน์คุณไม้นี่ไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่ายื่นใหม่อีกเขาก็บีบอีกไม่ให้พูดอีก คุณอนนท์จึงเขียนข้อความบอกว่ายินดีที่ได้ต่อสู้กับทุกคนเราเดินมาไกลจงเดินต่อไปจงเดินต่ออย่างกล้าหาญหน้าที่นอกคุกผมจบแล้วขอเดิมพันทั้งหมดเพื่อการเปลี่ยนแปลงสิกกันยายนนี้ช่วยยืนยันที่ว่าเรามาถูกทาง เชื่อมั่นในทุกคนอาน o n สามกันยายน,นสองห้าหกสามณศารอาญาท่านเห็นแล้วนะครับบรรยากาศอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่มันบอกสัญญาณแล้วว่าจะต้องต่อสู้กันถึงที่สุดผมก็อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่พี่น้องประชาชนว่า สิ่งที่คุณอานนท์พูดมีน้ำหนักมีเหตุผลความอ่อนแอของรัฐบาลประยุทธ์จากการปรับครมอั้งล่าสุดรัฐมนตรีคลังอยู่แค่21วันลาออกไปที่ผมบอกกับท่านแล้วแล้วแนวโน้มจะหารัฐมนตรีคลังใหม่มาก็ยากมาอย่างไงก็แก้วิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้ นายประยุทธ์ก็ไม่มีใครเชื่อถือและตัวเองก็ไม่มีความสามารถจริงๆมันได้บอกจริงๆให้เห็นความเป็นจริงแล้วว่าการดื้อรั้นของประยุทธ์อยู่ต่อไปนั้นมีแต่จะพังกับพังทั้งระบบถ้าทางออกที่ดีซึ่งเป็นไปไม่ได้ทั้งประยุทธ์ก็ไม่ทำคนที่หนุนประยุทธ์อยู่ข้างหลังก็ไม่ทำนั่นก็คือ บีบให้ประยุทธ์ลาออกเสียแล้วก็ให้ปรับคณะรัฐมนตรีเลือกตั้งกันใหม่หาทางการจัดการโดยกลไกของรัฐสภาที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าทันทีที่ประยุทธ์ลาออกนั้นไอ้เจ้าสอว2อ0อจะหมดฤทธิ์เดชทันทีแล้วก็จะใช้กลไกสภาปรับขบวนขึ้นมาหานายกเท่าที่สภาเสียงข้างมากยอมรับ เมื่อไอ้250หฤทธิ์เดชอำนาจก็จะมาอยู่ที่สภาของผู้แทนราษฎรจริงอยู่บางคนอาจจะเล่นสองบทเพื่อจะมาเป็นนายกรับใช้ทหารด้วยรับใช้หลอกล่อว่ารับใช้ประชาชนก็แล้วแต่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้เห็นว่าโอกาสที่จะแก้ได้คือนายประยุทธต์ต้องลาออกแต่ประยุทธ์ก็จะไม่ลาคนหนุนหลังประยุทธ์ก็จะไม่ผลักให้ให้ลา ให้ดันต่อไปเมื่อดันต่อไปเศรษฐกิจก็เจ๊งดังนั้นการชุมนุม19เสร็จมารตรก,การอื่นๆก็จะต้องตามมาสำหรับขบวนการประชาชนการชุมนุมในจุดอื่นที่จะอาจจะต้องเปลี่ยนที่เพื่อที่จะไปบอกแก่พี่น้องนักธุรกิจเช่นที่รัฐที่สีลมก็อาจจะต้องมีสักวันหนึ่งเพื่อบอกให้กับพี่น้องที่สีลมรู้ว่าบ้านเมืองเรามันเป็นวิกฤตอย่างนี้ ขอให้พี่น้องนักธุรกิจพี่น้องคนทํามาค้าขายมาออกมาช่วยกันเพื่อหาทางรอดอีกวันหนึ่งอาจจะต้องไปประชุมนี่ราดประสงค์สักทีหนึง่งขับเคลื่อนในจุดสำคัญสำคัญเพื่อบอกกับประชาชนให้รู้ทั่วไปหมดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าวันที่19จะตัดเชือกไหมถ้าตัดเชือกได้ก็ดีถ้าตัดเชือกไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราเป็นประชาชนเราไม่มีกำลัง อะไรที่จะไปกดดันในประยุทธ์ได้นอกจากความถูกต้องชอบธรรมเพราะเราไม่มีกองกําลังอาวุธอะไรทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องใช้สันติวิธีเช่นนี้กําหนดยุดทธวิธีจังหวะไปเรื่อยๆบอกกับประชาชนฟ้องประชาชนไปเรื่อยๆผมนึกว่าวันนี้ข่าวที่ผมประเดิมด้วยเรื่องของออคุณ อนนท์กับคุณไม้เนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะบอกให้ท่านเห็นว่าจุดมันเริ่มต้นอย่างนี้แล้วที่จะต้องดูที่สำคัญคือการประท้วงที่เกิดเป็นละลอกละลอกแต่สององค์กรนี้จะถือว่ามีบทบาทสำคัญที่เราต้องจับตาคือมหาัาลังสิตกับศิริราชเดี๋ยวขออ <c oughs> <inc> นุญาตนิดนึงนะครับเกรงว่าเดี๋ยวสัญญาณ ไฟจะไม่พอแบตเตอรี่ต้องเสียบปลั๊กหน่อยทำไมถึงต้องจับตาสององค์กรเพราะสององค์กรนี้เป็นองค์กรหัวหาดที่หนุนหนุนหลังประยุทธ์อย่างเต็มที่ในอดีตที่ผ่านมาที่เราเรียกว่ากองหนุนหมดแล้วนะที่พลเอกเปรม บอกกับประยุทธ์เมื่อเกือบปีมาแล้วบอกประยุทธ์กองหนุนหมดแล้วนะเปรมอายุ90กว่าสายตายาวไกลเห็นความเป็นจริงแม้ว่าจะหนุนการรัฐประหารแต่ก็ส่งสัญญาณเตือนประยุทธ์แล้วแกก็ตายไปแล้วเนี่ยวันนี้ความเป็นจริงว่ากองหนุนประยุทธ์หมดแล้วมันมีรูปประมจริงถึงจุด สันดาบแล้วผมใช้คำว่าจุดสันดาบคือมันอิ่มตัวแล้วที่ผ่านมาเอ่อองค์กรนั้นไม่เอามหาลัยนี้ไม่เอาโอเคเข้าใจได้ครับแต่พอมาถึงมหาวิทยาลัยลังสิตท,ทำไมให้ความสำคัญมหาวิทยาลัยลังสิตครับเพราะมหาวาลัยลังสิตนี้เจ้าของกิจการใหญ่ดออรอาทิตย์อุไรรัตน์ครับที่เคยเป็นผู้สนับสนุนให้มีการประท้วง ล้มรัฐบาลประชาธิปไตยมาแล้วแล้ววันนี้ทุกคนก็เริ่มก็เห็นตาสว่างว่าการดำรงอยู่ของประยุทธต์ต่อไปนี้บ้านเมืองวิบัติหนักกว่าเดิมไปอีกถ้าไม่ออกมาแก้มันไม่ได้ดออรอาทิตย์เมื่อวันที่26สิงหาได้ชูนะครับได้ชู23ข้อ ให้ว่านักศึกษาประชาชนต้องลงสู่ถนนเพื่อจะไล่ประยุทธ์ครับใน23ข้อนี้ก็มีตั้งแต่หนึ่งรัฐมนตรีพ่อค้ายาเหตุผลทำไมต้องไล่กันหนึ่งมันมีรัฐมนตรีพ่อค้ายามันเน่าสุดๆ2องวุฒิปลอมยื่นเปรัฐมนตรีได้3ส,สูตรคำนวณสอสอพิสดานโกงกันนะครับ4นาฬิกายืมเพื่อนมันเลวร้ายที่สุด ห้าสอสอพอปอชอรอถือหุ้นสื่อได้ไม่เป็นไรแต่พักอื่นไม่ได้ธนาทรถือถูกยุบพ,พักทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ถือนะไอ้ที่ถือจริงๆก็แบบเดียวกันเคสเหมือนกันแต่สารรัฐนุนก็บอกไม่เป็นไรสำหรับสอสอพักพลังประชารัฐหกนายกถวายสัตว์ไม่ต้องทำตามรัฐธรรมนูญเจ็ดถแถลงนโยบายไม่บอกที่มาเงินแปดเอ๋ ไม่ผิดลุกที่สปรกรจนถึงวันนี้มันยังช่วยกันไอเอไม่ไม่ต้องเข้าคุกเข้าตารางไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเลยเรื่องการลุกป่าเห็นไหมครับ 9. แจ้งข้อมูลปปอชอผิดขอแก้ได้เรื่อยๆ 10. คู่สัญญารัฐบริจาคเข้าอประชะรได้ไม่ผิดเออ1 1ใบสั่งทหารให้เลือกอประชะรทําได้ 12. บัตรเขยงพิศดาน13สอว2องคน ข้าข้าเลือกมาเองให้มาเลือกข้าเป็นนายกกินเงินเดือน250,000บาทภาษีชาติล้วนๆ 14. บคอสชอไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินก็ได้ 15. นายกสามารถกลับสลับไปเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้แปลงร่างได้ตามสถานก,การณ์นี่คือผลงานของสารัฐธรรมนูญเละเทะหมดเห็ไหมสิบห้าสบส อ๋อสิบห้าแล้วสิบหกกกตคอสชตั้งคนของตัวเองมาคุมออสิบเจ็ดปปชคอสชออสิบหกกกตกับคอสชออกกตคอสชก็ตั้งตัวเองคนของตัวเองมาคุมปปชคอสชก็ตั้งตัวคนของตัวเองมาคุมสิบแปดสารรัฐธรรมนูญก็คอสชตั้งคนของตัวเองมาตัดสินสิบเก้า รัฐธ,ธรรมนูญออกแบบมาสำหรับตนเองเท่านั้น20ให้ทหารติดตามสอดแนมข่มขู่คู่แข่งทางการเมือง21ส่งเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามประชาชน22บอสกระทิงแดงขับรถชนตำรวจตายไม่ติดคุก23จะซื้อเรือดำนา้นาในยามยากอีกด้วยไม่ยักกระบอกข้อ24เรื่องก้อยนะดออรอาทิตย์ไม่เป็นไรนี่คือเนื้อที่ดออรอาทิตย์พูดถึง แล้วมหาวิทยาลัยลังสิตก็ชุมนุมนะครับวันนี้ว่าลังสิตไม่ไม่ใช่ขี้ข้าผลิตก,การเห็นไหมฮะนี่คือกองหนุนของจริงกองหนุนปรทยุของจริงซึ่งไม่ใช่พึ่งไม่หนุนนะครับส่งสัญญาณไม่หนุนมาแล้วแต่วันนี้ประกาศเต็มที่ นักศึกษานักเรียนชุมนุมกันครูบาอาจารย์สนับสนุนด้วยครับครูบาอาจารย์อ,อที่มหาวิทยาลัยรังสิตหนุนด้วยนี่ครับมติชนอาจารย์มหาวิทยาลัยลังสิตออกมายืนชูสามนิ้วกันครับชัดเจนแล้วนะฮะเจ้าของมหลาลัยเปิดหน้าเต็มที่แล้ว ดังนั้นมาหาลัยอื่นๆก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าวันนี้ก็ขนาดกองหนุนสำคัญยังยังไม่เอากับประยุทธ์แล้วที่อื่นเขาจะเอาได้ยังไงเท่านั้นยังไม่พอครับวันนี้ข้อมูลวันที่สอง มหายรรังสิตจี้ให้ยุบสภาเลยครับโดยเสนอห้าข้อจี้ให้ยุบสภาเห็นไหมกระแสทั้งหมดมันออกมาชัดเจนนะครับห้าข้อที่มหาวิทยาลัยรังสิตเสนอคือหนึ่งพักการเมืองในระบบรัฐสภาต้องให้แก้บานตาสองห้าหกวงเล็บสาม เปิดทางตั้งสรสรซึ่งจะจะตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปสองยกเลิกสวสองห้าสิบคนที่ไม่ได้ตั้งโดยประชาชน3ยกเลิกมาตรา2อง็ดสที่บัญญัติให้การกระทำของคอสชอชอบตามกฎหมายลบล้างคดีความผิดในอดีตปัจจุบันและอาจส่งผลต่ออนาคตให้หมดสิน้น <c oughs> ท่านต้น สสนับสนุน 3. ามข้อเรียกร้อง 2. จุดยืนของคณะประชาชนปลดแอก 5. ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถานศึกษานอกระบบทั้งเอกชนและรัฐบาลเปิดพื้นที่แสดงความเห็นอย่างไม่ปิดกัน้นดำเนินการกับบุคลากรสถานศึกษาที่ค่มคู่คุกคามนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะบุคคลในมหาวิทยาลัยลังสิทด้วยเอาละสิ เมื่อท่านเห็นอย่างนี้แล้วประยุทธ์ก็ยังดื้อรั้นอยู่อีกแม้ว่าจะมีประเด็นส,สามข้อเรียกร้องสองจุดยืนแม้จะไม่พูดถึงหนึ่งความฝันคือความฝันเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ถ้าประยุทธ์ยังดื้อรั้นอยู่ประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในสถานการณ์อย่างนี้มันจะกลายเป็นประเด็นหลักขึ้นมาครับ คอยดูก็แล้วกันเพราะเมื่อบุคคลสำคัญที่สุดมีข่าวในทางที่ประชาชนรับไม่ได้เนี่ยเรื่องนี้ก็จะต้องขยายตัวไปแล้วจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งประยุทธ์อาจจะรอว่าเออดีเหมือนกันมันก็ไม่ลม้มมันก็อยู่ได้เพราะมันเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ลม้มก็จะหนุนมันแต่ของอย่างนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนนะ ถ้าจะให้สถาบันกษัตริย์เซฟปลอดภัยเนี่ยประยุทธ์ลาออกแต่ถ้าไม่ลาออกแล้วยังดื้อรั้นกันอยู่อย่างนี้ทั้งผู้หนุนและผู้มีอำนาจไอ้ตรงนั้นแหละครับตายยกหลังแน่ตรงจุดนี้ผมจะให้ท่านดูอีกว่าเรื่องของอีกมหาวิลลยหนึ่งคือสิริราชครับ ซีรีรลชนี่ก็เรื่องใหญ่นะครับเพราะขณะนี้บรรดาหมอออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนครับพยาบาลหมอกลุ่มแพทย์พยาบาลนับร้อยถแถลงหนุนประชาชนปลดแอกครับก่อนที่จะถึงศิรีรลชนี้ผมให้ท่านดูนี่ก่อนนะครับว่า รายชื่อบุคคลด้านสาธารณสุขนะครับมีจำนวนแปดสิบห้คนที่เป็นพยาบาลรายชื่อบุคคลนี่ครับนี่คือโดยรายชื่อบุคคลด้านสาธารณสุขที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนแถลงการกลุ่มเพื่อสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตยพอวอพยาบาลวิชาชีพนี่ครับ มีทั้งหมด85คนนำโดยแพทย์หญิงจินดายงใจยุทธนายแพทย์พีเสเดสมานันแล้วก็ยังมีรายชื่อบุคคลสาขาวิชาชีพอื่นๆอีก91คนนะครับสนับสนุนกลุ่มประชาชนปลดแอก ข่าวสดได้ลงข่าวนี้แล้วก็รอยละเอียดถ้าไปหาดูได้นะครับนี่คือกลุ่มเพื่อนแพทย์พยาบาลน,นับร้อยเปิดตัวหนุนประชาชนปลดแอกค,ครับนี่ข่าวของข่าวสดนะครับแต่หัวใจสำคัญอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับคือสิริราชพยาบาลมหิดลเนี่ยเขามีสิริราชนะครับ เขามีสองอันมีไมฮิรอนอันนึงมีศิลริราชอันหนึ่งมีนนงมถแถลงการนะครับประกาศอย่าให้ประชาธิปไตยเป็นแค่ชื่อหอพักนี่คือถแถลงการของข้ารการนักศึกษาของศิริราชแถลงการออกมาหนุนเต็มที่ครับปรากฏว่า คณะบดีเอคณะบดีศิริราชจะออกมาโต้โก็ไม่ก้าโต้ครับเพราะรู้ว่าของจริงคืออะไรผมอาจจะไม่ได้อ่านแถลงการของคณะอาจารย์และนักศึกษาของศิริราชซึ่งเรารู้แล้วครับทิศทางคือสนับสนุนประชาชนปลดแอกเต็มที่ แต่ผมจะอ่านคำพูดของคณะบดีคณะบดีก็เขียนพยายามจะปรามพยายามจะห้ามแต่ไม่กล้าห้ามเพราะรู้กระแสแรงไม่ห้ามก็ไม่ได้ห้ามคนก็ไม่เชื่อทำยังไงดีคณะบดีเลยพยายามไปเอา ทำท่าว่าประทับทรงรัชการที่เก้าครับพยายามจะอ้างรัชการที่เก้าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ซึ่งผมขอโทษนะฮะผมก็ผมนึกบอกว่าวันนี้เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลเสนอร่างว่าจะมีส,สรแล้วจะเอาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยตัวแทนที่ประชุมอธิการบดีระไรยี่สิบคนเนี่ยผมบอก ถ้าเอามาก็เจ๊งครเพราะว่าตัวแทนคณะอธิการบดีคณะบดีนี้รู้แล้วแต่เป็นแบบศิริราชนี้ทั้งนั้นแหละครับคือเป็นพวกสายวังซะส่วนใหญ่เพราะทุกสภามาหาวลัยในประเทศไทยนีย่วังเขาคุมหมดเข้าใจนะฮะดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลเสนอก็คือเสนอแบบสูตรแบบไม่เปลี่ยนอะไรมากซึ่งนักเรียนนักศึกษาเขาก็รู้ทัน คณะบดีคนนี้ชื่อศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาหน้าตาอย่างนี้ครับประสิทธิ์วัฒนาภาให้ท่านดูหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวท่านจะได้ดูข้อเขียนของเขาแล้วข้อเขียนเขาเนี่ยเป็นลายมือ,เ,อ,อเดี๋ยวผมจะค้างจอไว้ให้ท่านเห็นนะครับนี่คือข้อเขียนของเขา นะฮะข้อเขียนของคณะบดีคณะแพทยศาสตร์นักวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยครับเราจะต้องอ่านเก็บรายละเอียดจงจุดนี้มันบอกให้เห็นว่าไม่ยอมอ้างพระราชดำรัสของรัชกาลที่สิบด้วยถามว่าทำไมไม่อ้างผมเชื่อว่าพวกนี้มันไม่เชื่อถือ แล้วก็ไม่อาจจะไม่มีพระราดำรัสอะไรให้อ้างมากก็ได้วันนี้เนี่ยผมเท่าที่ผมสังเกตดูจาก r o Royal World นะฮะไทยแลนด์หรือว่าบทบาทของกลุ่มแกนนำต่างๆที่มีลักษณะเป็นสายวังเนี่ยวันนี้ดูถะ้จะนิ่งหม่อมเจ้าจุลเจิมมาแก้ข่าวให้ในวังก็ไม่กล้าพูดตรงๆเหมือนกัน นี่คือวิกฤตของวังที่วันนี้ไม่มีปรัชญาหรือไม่มีตักกะพอที่จะอธิบายความถูกต้องได้แล้วครับดังนั้นสะท้อนออกที่คณะบดีศินิลาชที่ไม่กล้าอ้างถ้อยคำของรอสิอ้างรอเซึ่งก็เป็นแพทเทิร์นแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านพูดจริงหรือเปล่าก็อ้างไปอย่างเงี้ยครับเอามาอ่านดูนะครับข้อคิด ดีๆจากท่านคณะบดีแม่จากการที่เกิดวิกฤตหลายอย่างนั้นขึ้นจากการที่เกิดวิกฤตหลายอย่างขึ้นพร้อมๆกันในประเทศไทยในปัจจุบันหลายคนอาจเริ่มมีความคิดจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตอยากได้สิ่งที่มากกว่าคนอื่นได้ อยากได้สิ่งที่เร็วกว่าคนอื่นแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางอย่างดีและควรจะทำควรกระทำแต่บางอย่างอาจไม่ควรอย่างยิ่งที่จะกระทำอยากขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานไว้ในปี2528ความว่า การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทางสวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้าใจมาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ โดยไม่ทันรู้สึกตัวให้ชาวศิริราชได้ทบทวนและพิจารณาก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตขอโทษนะอยากอาเจียนเวลาอ่านแล้วเนี่ยคณะบดีเขียนนี่ผมอยากอาเจียนอาเจียนยังไงครับประการที่หนึ่งทำทีทำท่าเรียนแบบในหลวงรัชการที่9พูดอะไรแล้วไม่ให้รู้เรื่องประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองอ้างพระราชดำรัสประเด็นที่สสรุปแล้วไม่รู้มิจะเอาอย่างไงวะผมถึงบอกว่าไม่เขียนซะก็ได้แต่ไม่เขียนก็จะกลัวถูกตำหนิว่าไม่ห้ามจะเขียนห้ามนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของศิริราชก,ก็กลัวจะถูกเหยียบ เขียนเชียร์ขอโทษเขียนเชียร์ก็กูจะถูกข้างบนเหยียบผมว่าอย่างเงี้ยดีท่นานคณะบดีครับอยู่เฉยดีกว่ามาั้งเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าวันนี้กองหนุนทั้งหลายไม่ใช่กองหนุนประยุทธ์เท่านั้นนะครับกองหนุนวังหลายกองหนุนแม้จะจงรักภักดีแต่ก็ ไม่กล้าแสดงออกเพราะไม่รู้จะแสดงออกอย่างไงในสถานการณ์ที่เป็นจริงกรณีของคุณพระก้อยมันเห็นชัดแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเกินกว่าที่จะเข้าใจเกินกว่าที่จะรับได้เริ่มต้นการโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์นั่นก็ส่วนหนึ่งเริ่มต้นประทับประจำอยู่ที่ ต่างประเทศเป็นหลักนั่นก็นส่วนหนึ่งเริ่มต้นจากการใช้ใจ่ายที่เห็นเต็มตาว่าทรงใช้ใจ่ายอย่างมากในค่าใช้ใจ่ายต่างๆวังมีแล้วที่มิวนิกก็ยังไปเช่าโรงแรมอยู่อีกที่หนึ่งแทนที่พระราชินีก็จะอยู่กันที่มิวนิกก็ยังเอาภาษีประปชาชนไปเช่าโรงแรมอีกแห่งหนึ่งเป็นทั้งปีครับอยู่ที่สวิสอีก ดังนั้นวันนี้กองหนุนส่วนนี้ก็พูดไม่ออกจะออกมาต่อต้านก็ไม่ได้ถ้าปล่อยต่อไปก็เห็นแล้วว่าปัญหามันจะเละเทะไม่มีหลักที่จะยึดแล้วจะออกมาเชียร์ก็เชียร์ไม่ได้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมบอกพูดไปกับท่านแล้วเมื่อวันจันทร์ในหัวข้อว่า กองทัพก็ล้าหลังวังก็โยกเยกวันนี้เป็นประเด็นที่วิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศเต็มๆเ,เพราะวันจันทร์นั้นเป็นเรื่องต่างประเทศแต่วันนี้ในประเทศเต็มๆนั้นในหัวข้อสั่งให้ก้อยพ้นมนทินคอรอมอากันฉินกัดกันจนคลังเพ่นและหมดแนะครับดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้ เราต้องเข้าใจนักเรียนนักศึกษาถ้ามีโอกาสมีการกดแชร์กดไลค์ให้กว้างไปถึงหูถึงตาของแกนนำลองเอาข้อคิดสถานการณ์ที่ผมบอกนี้ไปวิเคราะห์และไปประเมินไปกำหนดยุทธวิธีกำหนดย,ยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ได้นะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ท่านได้ชมติดตามรายการมาวันนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งสำหรับวันนี้ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะตัดเป็นตอนๆแล้วก็อย่าลืมนะครับดูหลังจากนี้แล้วท่านดู YouTube ทุกครั้งช่วยกดไลค์ด้วยสำหรับสลิมที่เข้ามาดูแล้วไม่ชอบใจกดดิสไลค์ก็ได้นะครับคลิปของเราจะกระจายตัวออกไปและก็ถ้าจะสนับสนุนรายการของสสสสุนยัย ในการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนี้ก็ขอให้เชิญชวนเพื่อนๆพ,พี่น้องของเราเข้ามากด Subscribe มาเป็นสมาชิกในสุนัยแฟนคลับและสุนัยทีวีทั้งสองช่องเลยนะครับเพื่อให้เราสมาชิกได้เพิ่มขึ้นจะได้มีน้ำหนักเป็นเสมือนกรมประชาสัมพันธ์ฝ่ายประชาชนได้จริงๆสำหรับท่านที่กด Subscribe แล้วไม่ต้องกดนะครับใครยังไม่กด ก็กดเสียใครกดแล้วไม่ต้องกดและแต่ต้องไปเชิญชวนเพื่อนฝูงพี่น้องเข้ามากดเป็นสมาชิกด้วยโดยการกดสับสกายและกดกระดิ่งเพื่อสัญญาณเราจะได้ไม่ตกหล่นติดต่อถึงกันได้ตลอดขอพระคุณทุกท่านครับแล้วพบกันอีกทีหนึง่งในการเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปด้วยกันร,ระหว่างสุนานกับท่านในวันเสาร์สำหรับวันนี้กร่าบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ